ตามวัดตามวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเตดธรรมมาแล้วในวันนี้นั่นก็ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่26เดือนมิถุนาพ.ศ. 2565ตรงวันอาทิตย์เดือน9เหนือแอม12ค่ำคำว่าเป็นวันทิศเหนือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนอื่นนั่นที่จะได้นำบรรดาศรัทธาญาติโยมได้เข้าสู่ในการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นอัตมาภาพเก้ากระผมขอขอบพระคุณท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านปออท่านเจ้าอาวาสวัดปักตังเจริญที่ได้มีความเมตตาคือกับเก้ากับผมและอัตมาภาพนั่นได้ตามรายการมรดกธรรมกะเมืองธรรมะยำเจ้านั่นได้มาพบปะสถาญาติโยมหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันยังบ่เต่าแต่นั่นก็ขอขอบพระคุณเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญาณจากวัดปักตังเจริญไปทั่วบ้านทั่วเมืองหลายสถานีสถาญาติโยมตั้งแต่เวลาที่3ถึงเวลาณเวลาปัจจุบันนี้ในเครือข่ายที่รับสัญญาณไปอัตมาภาพเก้ากระผมก็ขอขอบพระคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีเป็นอย่างสูงที่ได้มีเมตตากับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนโดยเฉพาะอัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอไดรอจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบพระศรัทธาญาติโยมอาทิตย์ละ1ครั้ง2ชั่วโมงอัตมาภาพก็ขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมเข้าสู่ในการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็จะได้นำศรัทธาญาติโยมนั่นได้มาฟังได้มาอู้ได้มาฟังมรดกธรรมกำเมืองต่อไปจะอยู่กับศรัทธาญาติโยมถึงเวลา6โมงเช้าเนื้อศรัทธาญาติโยมก่อนอื่นนั่นก็ขอขอบพระคุณอนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุอันหมายมีสถานีวิทยุขึ้นเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวัดไฟหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 104.50 และสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุดินแดนถิ่นด้านนาบ้านลงงัวน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่FM 103.50 และสถานีวิทยุธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักอำเภอจอมทอง FM 98.75 และสถานีวิทยุมูลเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพพาราม 106.25 และสถานีวิทยุนิดเนลเรดิโอ FM 96.75 บ้านโจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรเรดิโออำเภอปานจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ FM 103.00 อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจินะและสถานีวิทยุ FM 90.99.50 วิทยาเทคโนโลยีการจัดการกปภแม่เมาะจังหวัดลำปางและสถานีอื่นๆที่อาตมาภาพบ่ฮู้จักแห่งหลายสถานีก็ขออนุโมทนาสาธุโดย
บุญกุศลใดเจ้าของสถานีที่ได้เอื้อเฟื้อเวลาอันมีค่านี้ก็ขอให้เจ้าของสถานีมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปเอาละสตาญาติโยมเวลาตีสี่สิบนาทีอาตมาภาพก็จะนำสตาญาติโยมนั่นเข้าสู่ในการไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณเพื่อเป็นมงคลกับที่รับที่นอนเป็นมงคลที่รับที่อยู่ที่อาศัยของสตาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกพี่น้องคณะสตาญาติโยมขึ้นศีรษะของเฮาติดลูกกันแต่เจ้าแล้วเนาะจะไปไหลหนีกันไปที่ไหนเน้อเอ้ากับพระสตาญาติโยมเนาะจะไปเปิดดังเน้อเฮ้อมันจะเดือดร้อนคนข้างบ้านคนจองเนาะเอ้ากับพระเน้อป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่ลูกเจ้าเนาะกับหนึ่งกับสองกับสามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกาสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัตตานังกัจจามิธัมมังสัตตานังกัจจามิสังฆังสัตตานังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังนานังกัจจามิทุติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิพุทธังทานังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสัตตานังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสัตตานังกัจจามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมนาโตตัมโมเมนาโตสังโฆเมตตาโตกัมมัตตาตังเมตตาตังกัมมัตตาตาตาจาติโยเมตตาโตอาหัมปันเตพุทธานุสติกัมมัตตานังยะจะเมพุทธานุสติกัมมัตตานังเตตะเมปันเตอะหัมปันเตปิติอุปัจจารสัมมาติงยะจะเมอิติปิโสภะคะวะอัตตังสัมมาสัมพุทโธวิจจตตนาสัมปันโนสุขโตโลกะวิโตอนุตตโลมุนิสัตตมัสสตเตสัตตเตวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะเตสวะคะโตภะคะวะตาตัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัจจิโกอุปาทายิโกปัจจตังเวทิตัพโววิญโยอิติสุปาทิปันโนภะคะวะโตสวะคะสังโฆชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาเตปุตเตสายุคะเนอัตตาปุตเตสาปุคคะระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอังุตตโยบ
พระองค์ในยอตะเกตในยออัญชาเดการะนิยออนุตรังปุญญาเกตังโลกาสติสาตุสาตุปะปัญญาปัตตมิสัมติตาสาตุปะปัญญาปัตตมิวัดเปตลอมมิดิยาปัตละมีอมล้อมละวังดีศีละปัตละเมบังหอกดาบแม่ตาปัตตมิปะเปตังปืนตานะปัตตมิเป็นปืนตังต่ออุเบกาปัตตมิก็เป็นเวียงสัจจะปัตตมิเวทละวังดีเป็นไม่เต้ากันตีปัตตมิกายเป็นหอกดาบบังนามอยและปืนไฟอาทิตานาปาตามีพับปับปับไปจุแห่งแข็งแข็งแรงแรงปับหมู่มันปีสังไปเปตุกตะเวเตตนางทอตานีอาสาจันเสือเหมือนปันอยู่กวางน้ำนาตีกวางต่อกวางแตกตีฟองนานองนานอกเป็นก้าวตอกดอกไม้มาปูจาพระเกณฑ์ไตสัตตันพระปุตตังเลยจุงมาไปโปรดจงมาอนุญาตโปรดโปรดผูกาเตติดีแม่นางทอดดาดีออกมาริดไม่ผมอยู่ติดาจังไรกัดกังาซับพ่นดินพ่นน้ำนาตีลงพระไปก่อฮับตับเต้าปัญญามันอาวอาปุนกลัวยกมือต้นหัวใส่กาผู้คานี้จื้อว่าเป็นลูกศิษย์ป่าพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพุทธเจ้าจริงตังพระปัญญาปาละมีไว้เก่าจรนะตั้งไว้ตั้งหน้าก็ได้กาจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้กาจันตั้งแต่หัวถึงตีนก็ได้กาจันตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้กาจันเส้นวาลูกปืนจักมาเสมอเหมือนปนเส้นอากาศจักบอกมากายได้กาปะเจ้าก็ด้วยได้ไว้ว่าพุทธะคุณนางธรรมะคุณนางสังฆะคุณนางพุทธอินตาธรรมอินตาสังกาอินตาสะเมตโตดัตติผู้หยุดเดือดน้ำอยู่กรรมเป็นดินการว่าปุกาละเนอร์คือถึงอย่างคุณพระพิตาคุณพระบรรดาคุณคุณบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณกุรัตเจ้าก็ดีคุณพระเจ้าตนภาวนาก็ดีคุณนางอุตตราก็ดีคุณพระปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่ทอดตานีเจ้าก็ดีจุงมารักษากำนาดและกำลังยังตนตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีย่ำนี้จิมเดเตอร์ปุตโตปุตังรักษาตโมตมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาปุตโตปุตังอัลละหังตโมมังอัลละหังสังโฆสังฆังอัลละหังปุตโตปุตังกันอาตโมตมังกันหาสังโฆสังฆังกันหาพุทโธปกธรรมังปิดสังขังมิตรอายุวันโนสุขังปะลังเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็นำศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกคณะขึ้นสีขาวตั้นผู้ฟังทุกท่านที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังนั่นก็อาตมาภาพก็นำศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดพุทธคุณและปารมี30ตัดของครูบาเจ้าสี่วิจัยนั่นสวดเรียบร้อยเพื่อเป็นมงคลที่รับที่นอนของคณะศรัทธาญาติโยมจบไปศรัทธาญาติโยม
ศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ขอบคุณอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ไปร่วมการร่วมงานตามเครือข่ายหลายตีหลายตังสตาญาติโยมอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลกำจูอุดหนุนในชีวิตประจำวันเมื่อหลายวันที่ผ่านมาสตาญาติโยมก็ไปเปิดวัดเหล่าพุทธรามวัดใหม่บ้านหลับเป้าโอ้สตาญาติโยมก็ไปกันนักไปกันหลายอาตมาภาพในนามของนักจัดรายการขึ้นสีขาวในไฟพระสงฆ์องคุบาอาจารย์ขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ให้การสนับสนุนและก็เฮาจะได้ปากันไปตามเตียนที่แป้อย่างตามที่พระครูเพิ่นได้บอกท่านผอ.ได้เอิ้นได้บอกศรัทธาญาติโยมก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมไปกันเด้อก็เฮาเกิดมาแล้วศรัทธาญาติโยมเวลาที่เหลือนี่เฮาก็ต้องปากันตั้งหน้าตั้งตาสร้างคุณงามความดียิ่งสมัยบัดเดียวเนี่ยสตาญาติโยมถ้าหาบลูกินหาบลูตานหาบลูไปเนี่ยสตาญาติโยมก็มันก็ตึงไปได้ไปเพราะว่ากาละเวลามันล่วงเลยไปสตาญาติโยมมันก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เพราะว่าสตาญาติโยมเฮานั่นก็ต้องมุ่งสร้างบุญสร้างกุศลกับเนื้อกับตัวกับศรัทธากับตัวของเฮานั่นที่ใจให้มันเป็นประโยชน์เฮาฟังแล้วเฮาก็เก็บเอาความเก็บเอาสิ่งที่มันเป็นมงคลมาสู่กับเนื้อกับตัวเฮาวันนี้เช่นเดียวกันศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพกินข้าวง่ายแล้วก็จะต้องไปงานประเพณีนะประเพณีมันมีกุ๊ปปี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเอาอาตมาเนี่ยเกือบไปอยู่พ่อปัปปณีตำในตำบลสันติสุขกันนักเหมือนกันนะสตาญาติโยมเพราะว่าตั้งเทศบาลตำบลสันติสุขผู้จัดงบประมาณฮื้อกับวัดฮื้อจัดกิจกรรมฮื้อเอาคนมารวมกันฮื้อเอาคนสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าช่วงก่อนๆนั้นมันบ่ได้ทำกันสตาญาติโยมอันนี้ก็วันนี้ก็จะไปวัดศิลามงคลมาวันพุธก็จะไปบ้านแม่บ่สตาญาติโยมไปทำตามไปที่เฮาทำได้สตาเพราะเฮาบ่ปล่อยเวลามันล่วงเลยไปและขอบคุณคณะสตาญาติโยมที่มาจากอำเภอแม่ริมตะวาเพิ่นไปวัดเสาหินจังหวัดลำพูนเพื่อมาแวะที่นี่ป้าไอแม่น้อยแม่พินทุบหอมแม่พาเขาทุบหอมและลูกหลานต่างเต้าที่ได้มาแวะเวียนที่วัดตรงเหียงนี่อนุโมทนาสาธุโดยก็ขออนุโมทนาศรัทธาที่มาเวียนมาแยะมาเย็นไปเป็นประจำอาตมาภาพก็มีกำลังใจเพิ่มพูนขึ้นที่จะอยู่กับศรัทธาญาติโยมต่อไปเนาะมาวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาอู้มาจาฮือศรัทธาญาติโยมการที่เราจะการที่เฮาจะอยู่อันยังกระตามสตาญาติโยมงัวควายเปิ้นยังมีลักมีแรงงัวควายเปิ้นมีลักมีแรงนกก็ยังมีหางเนาะสตาญาติโยมที่จอดที่จุที่พักอาศัยแล้วคนเฮาเนี่ยจะอยู่กับบ้านกับจองกับครอบครัวนั่นเปิ้นก็ต้องว่ามีลักมีลักมีเจือกมามัดเฮานั่นก็คือลักในการครองเฮือนหรือว่าครองเรือนอยู่กับลูกก็อยู่กับเมียสถาญาติโยมเป็นภาษาเฮาว่าอยู่กับบ้านกับจองเนี่ยมันก็ต้องมีลักมีแรงถ้ามีลักมีแรงถ้าป่วยเจือกมันก็จะอื่นไปเลยแกเนาะอันนี้ก็อื่นเนี่ยเหมือนงัวกันเนาะใจเนี่ยอาตมาอู้เล่นได้ก็ป่วยไปเลยใจเฮามันก็ไปเลยสถาญาติโยมมันก็ไปอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นเฮาจะอยู่กับบ้านกับจองเฮาต้องมีลักในการครองเรือนนั่นก็คือมีอันอย่างล่ำเหลือที่เฮาจะได้อู้ได้จ่านั่นอยู่มี4ข้อด้วยกันสตาญาติโยมสัจจะธรรมขันติจักขะเป็นหัวใจของการที่เฮาจะอยู่กับครองเรือนกันอยู่ในการจะไปที่ไหนก็ตามจะอยู่ครองเรือนเป็นหัวใจครอบครัว
คือเฮาจะอยู่นะคือมีสัจจะธรรมะขันติจคะนี่เป็นหัวใจกันครอบครัวสัจจะคือความจริงใจศรัทธาญาติโยมคําว่าสัจจะน่ะก็คือความจริงใจเฮาจะอยู่ในหมู่ในคณะก็ตามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะก็ตามถ้าเฮามีสัจจะในศรัทธาญาติโยมมันก็ตึงหมอม่วนอยู่ด้วยกันประตึงม่วนอย่างอาตมาภาพขอแต่อยู่กับครูบาอาจารย์ขึ้นสี่เก้าเนี่ยมีสัจจะสัจจะคือความจริงใจแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนแม้นว่าจะเป็นโจรก็ต้องมีสัจจะให้เขาว่าจ่วยก็ต้องจ่วยศรัทธาญาติโยมสัจจะคือความจริงสัจจะนี่แก้ปัญหาได้ความการขวาดได้ความระวัดระแวงกันและกันแก้เป็นว่ามีการที่แก้ปัญหาความบัดระแวงการแลกขาดคือครอบครัวเฮาถ้ามีสัจจะเนี่ยสัตตาญาติโยมก็จะมีความระบัดระแวงซึ่งกันและกันอยู่บ่ได้กินบ่ได้นอนบ่หลับสัตตาญาติโยมคนที่มีสัจจะน่ะสัตตาญาติโยมมันจังมีย่อมแสดงออกรับผิดชอบออกมา4ด้านด้วยกันคนที่มีสัจจะนี่นะจะต้องต้องมีความรับผิดชอบออกมาฮือเฮาหอน1 4ด้านก็1ด้านหน้าที่การงาน2ด้านกรรมอู่3ด้านการคบค้าสมาคม4ด้านศีลธรรมความดีด้านศีลธรรมคือความดีก็มีสัจจะย่อมแสดงออกรับผิดชอบออกมาอยู่4ด้านนั่นก็1ด้านหน้าที่และการงานในด้านหน้าที่การงานเนี่ยสตาญาติโยมบอกบรรดาสตาญาติโยมจะหันผู้นำทั้งหลายเนี่ยเพิ่นจะมีหน้าที่การงานแม้นว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ต้องช่วยสตาญาติโยมช่วยไปพบปะสตาที่ฮอนที่นี่อย่างบรรดาสตาจังมหาครูบาอาจารย์อย่างวันนี้ตะกี้อาตมาภาพก็ได้ยินเพื่อนหาท่านพระครูพิวัฒนวิกรมด้านผอ.ของเฮาเพิ่นก็ต้องเดินทางไปพวกต่างลำปางแม้นว่าจะเน็ดจะเหนื่อยหน้าที่การงานก็จะเป็นน่ะสตาญาติโยมเพื่อฮื้อคนเฮาทั้งหลายมีความสุขสุขทั้งกายและสุขทั้งใจในหน้าที่การงานนะครับเกิดมาว่าก็ต้องมีหน้าที่ภายหน้าที่มันละอ่อนก็มีหน้าที่ลูกก็มีหน้าที่ของลูกป้อก็มีหน้าที่ของป้อแม่ก็มีหน้าที่ของแม่เนี่ยมีหน้าที่ภายหน้าที่มันสตาญาติโยมถ้าเกิดมาก็มีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยว่าหน้าที่การงาน2ด้านกรรมอู้หรือว่าด้านกรรมพูดสถาญาติโยมคนที่มีสัจจะนะจะบ่อู้คิดจุสถาญาติโยมจะบ่จุเพิ่นผิดจะบ่จุเพิ่นเถียงกันบ่จุเฮาเพิ่นจังกันมีสถาญาติโยมเนี่ยสถาญาติโยมคนที่ด้านกรรมอู้นี่นะกรรมอู้นี่ก็เปรียบเหมือนคนที่เฮาไปคบคนผ่านน่ะอัตมาภาพจะนิงอาศัยวนาจะภารนางนะถ้าคบคนผ่านจะเดือดร้อนปุ่นปี้กันการที่เฮาบ่คบคนพาลเนี่ยนะคนพาลเนี่ยหมายถึงการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาคนเฮาเนี่ยสตาญาติโยมเกิดมาแล้วก็ต้องมีปัญญาปัญญากันคู่คู่กับคนคนพาลหมายถึงผู้ดําเนินด้วยชีวิตด้วยปัญญาดําเนินชีวิตมาถูกต้องมีใจคุณมัวด้วยอํานาจมิสาทิฏฐิยังผลให้เกิดผิดเป็นชอบยึดค่านิยมที่บอกถูกต้องมาสามารถวินิจฉัยได้ว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีอันอย่างควรและบ่ควรท่านทั้งหลายถ้าคบคนพาลนะกับถ้าเอาประคบบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เพื่อนมีเมตตาสถาญาติโยมมันจะต่างกันถ้าไปฟังกับคนพาลมาแล้วสถาญาติโยมจะมีลักษณะอย่างที่อาตมาภาพเฮาจะต้องรู้จักคนพาลได้จะตายสถาญาติโยมเฮาก็ต้องเรียนรู้กับสถาญาติโยมสิ่งที่เราจะเห็นหันมู่คนปานตั้งหลายผ่านทางนี้ผ่านทางไกลและผ่านทางจ่อยนะสัทธาญาติโยมสิ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นคนปานมีลักษณะแห่งคนปานสามารถวิเคราะห์ได้นะพฤติกรรมการคิดการอู้การทำดังนี้เพิ่นถึงบอกว่าชอบคิดชั่วชอบอู้ชั่วนี่คนปานมันหนึ่งเหมือนเรามาคิดชั่วเพิ่นทำอะไรยังไม่อยากคิดไปเลยเปื่อยของมันละสัทธาญาติโยมโอ้อันนั้นเป็นอันนั้นไรชอบทำซั่วนี่เป็นต้นสตาญาติโยมแต่คนพาลลักษณะของคนพาลอีพ่ออีแม่สตาญาติโยมชอบคิดชั่วคือคิดละโมบทรัพย์สินของคนอื่นคิดร้ายต่อคนอื่นที่เพิ่นกำลังจะสร้างคุณงามความดีอาตมาภาพนึกถึง
เอคนเหล่านี้เนี่ยนะสตาญาติโยมปัจจุบันมีกับปัจจุบันไม่มีในครั้งพุทธกาลมาละสมัยที่พระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเทวทัตน่ะนะเป็นเพื่อนกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรทอดบ่เดียวเนี่ยเป็นปกกาตัวกันสถาญาติโยมพระเจ้าพระพุทธเจ้าเฮานะเพิ่นมีเมตตาก็บอกเฮอแม่คนเฒ่านะว่าโอ้ทรัพย์สมบัติของข้าเนี่ยบ่สามารถที่จะเฮือท่านได้เพราะว่าครัวที่ท่านถือนะมีค่ามากกว่าเนี่ยสถาญาติโยมเพิ่นจะบอกไปยะเป็นอย่างหรอกแต่พญาเทวทัตเนี่ยไอ้ที่ไม่คนเป็นคนชั่วเนี่ยสถาญาติโยมหันเพิ่นสร้างคุณงามความดีเพิ่นไปยุเยแต่แข็งหัวเพิ่นนั่นเนาะสถาเพราะฉะนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายในการละเวลาเฮาเกิดมาแล้วเฮาก็ต้องมั่นสร้างคุณงามความดีเฮาต้องมั่นใจปัญญานะชอบอู้ซั่วพูดเท็จส่อเสียดเอาคำหยาบชอบปั้นน้ำเป็นตัวจุเฮือเปิ้นผิดกันสนั่นปี้สนั่นบ้านเมืองแห่งนั้นสตาญาติโยมเหมือนนางกินจ่าในสตาญาติโยมผลสุดท้ายได้ขึ้นมาได้แผ่นดินสุดตายไปนะเพราะฉะนั้นชอบทำซั่วปั้นจังปลาหมู่เฮาคนดีทั้งหลายคิดไปแห่งอย่างทำไปอย่างส่วนต่างกับผู้ที่เพิ่นสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบรรดาสตาญาติโยมว่าด้านกรรมอู้นี่ก็สำคัญด้านการคบค้าสมาคมเนี่ยเฮาเกิดมาแล้วเฮาก็ต้องคบค้าสมาคมที่ผู้ที่เพิ่นได้สร้างคุณงามความดีเฮาก็ต้องช่วยกันสนับสนุนอย่างอาตมาภาพนี่ฝ่ายสร้างคุณงามความดีน่ะอาตมาภาพสนับสนุนเต็มที่ในสตาญาติโยมบ่ได้ปัจจัยช่วยอาตมาภาพก็จะเอากําลังใจช่วยบัดนี้กําลังกายไปบ่ว่ากําลังใจไปบ่ว่ากายเอากายไปช่วยหั่นช่วยถึงกําลังกายช่วยกําลังทรัพย์ถ้ามันมีนะสตาญาติโยมช่วยเต็มที่เพราะฉะนั้นอาตมาภาพโอ้ขออนุโมทนากับบรรดาสตาญาติโยมที่คิดดีทําดีกับบ้านกับเมืองกับวัดกับวากับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องอันนี้มันเป็นบุญนะสตาญาติโยมด้านศีลธรรมความดีต่อในด้านศีลธรรมในเรื่องส่วนตัวก็ดีด้านในศีลธรรมเฮาต้องมีศีลธรรมประจําจิตประจําใจของเฮาคนที่เพื่อจะมีสัจจะมีลักษณะอยู่4ประการด้วยกัน4ด้าน1ด้านหน้าที่การงาน2ด้านกรรมอู้3ด้านในการคบค้าสมาคม4ด้านศีลธรรมความดีศีลธรรมความดีกับเรื่องส่วนตัวเพิ่นมีคุณงามความดีสร้างอันยังไว้เฮาหมู่เฮาท่านทั้งหลายเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบคนดีมากกว่าคนที่มาบ่ดีเฮาก็ช่วยกันสนับสนุนสร้างคุณงามความดีอย่าตมาภาพนี่โอ้อนุโมทนาเด้อที่เพิ่นสร้างวัดใหม่ที่เพิ่นไปกินไปทานกันน่ะโอ้อนุโมทนาสาธุตวย2ธรรมะแก้ปัญหาความโง่เขลาแก้ปัญหาความโง่เขลาสตาญาติโยมธรรมะนั้นคือมีเฮาต้องมีความอดทนอดกั้นเฮาก็ต้องไขว้เฮียนฮู้ถ้าเฮาบ่มีธรรมะเฮาจะเหยะอันหยังก็ตามเหมือนกับสตาญาติโยมทําให้เสสวนปลูกแฝงแต่งเต้าทําให้เสเนี่ยเฮาจะสร้างคุณงามความดีถ้าบ่มีธรรมะปฏิเยะหยักสตาญาติโยมเมื่อเฮาประหารครูบาอาจารย์ความที่เฮาเป็นคนโง่ความเขาที่เฮาบ่ฮู้นั่นน่ะมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นต้นธรรมะแปลว่าความรู้จักความข่มใจการเฮาจะเนี่ยอันยังกะตะมันก็มีเรื่องธรรมดาที่จะมาทิ่มแทงเป็นเรื่องธรรมดาฮู้จักข่มใจมันได้เกิดเรื่องเกิดราวต่อไป3ขันติแปลว่าความอดทนท่านทั้งหลายสาขันติแปลว่าความอดทนเรื่องนี้ต้องจะต้องมีพยายามอดทนให้มีอยู่4เรื่องด้วยกันถ้าฝ่ายที่มีอารวาสของธรรมเนี่ยเพื่อว่าที่ว่ารักการของบ้านของเรือนนี่นะสัจธรรมคติจาคะเนี่ยคันติเนี่ยต้องมีความอดทนเรื่องที่ต้องพยายามอดทนให้มีอยู่4เรื่องด้วยกัน1อดทนต่อธรรมชาติที่บ่เอื้ออำนวย2ต้องอดทนต่อเวทนาคือต่อสภาพสังขาร3ต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่ง4ทนต่อกิเลสหรือว่าทนอดทนต่อนิสัยบดีของเราเองก็มีเป็นต้นสถาญาติโยมเนี่ยถ้าเราต้องมีความเนี่ยขันติคือความอดทนนะครับต้องอดทน4เรื่องด้วยกัน1ต้องอดทนต่อธรรมชาติที่บ่เอื้ออํานวยเฮายุคปัจจุบันเนี่ยสถาญาติโยมอ่างบรรยากาศโอ้มันนึงแต่ว่านี่ก็ฮ้อนขนาดนั้นสถาญาติโยม
ถ้าหามมีความอดทนเฮาก็อยู่กับมันบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาต้องอยู่กับธรรมชาติคือได้มันบ่เอื้ออํานวยเฮาบางครั้งเฮาไปที่ฮั่นที่ฮั่นโอ้บรรยากาศมันก็น่าแก่แต่ถ้าบ่มีความอดทนเฮาก็ถึงได้สร้างคุณกับความดี2ต้องอดทนต่อเวทนาคืออดทนต่อสภาพสังขารอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาศรัทธาญาติโยมอดทนต่อเวทนาคือความเจ็บปวดอดทนต่อสภาพสังขารยังศรัทธาญาติโยมจะได้ยินได้กันชลาธรรมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะล้นพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล้นพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มันมีใครล้นพ้นได้สักคนศรัทธาญาติโยมนอกจากเฮาต้องมีความอดทนถ้าเฮามีความอดทนเฮาก็จะกั้นมันนะสตาญาติโยมเฮาจะฮึได้กั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แต่อาตมาภาพยังมีความอดทนต่อสภาพสังขารแต่ก่อนโอ้สตาญาติโยมสังขารเฮาเนี่ยดีอ่ะพุทธคืนที่หั่นนั่งย่ำที่นี่ได้หมด ขอโทษนะแต่เฮาประเด็นสังขารเฮามันก็ล่นลอยไปแต่ต้องใจให้เป็นประโยชน์สตาญาติโยม3อดทนต่อการกระทบกระทั่งเนี่ยจะไปที่ไหนก็ถามสตาญาติโยมเฮาจะสร้างคุณงามความดีจะแปลงบ้านแปลงจองแปลงอยู่ในครอบครัวก็ดีเฮาก็ต้องอยู่ในชุมชนแล้วเฮาต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งทั้งกายทั้งใจเป็นต้นทนกิเลสคือทนอดทนต่อนิสัยบ่ดีของเราเองและนิสัยของตัวเก่าไม่เป็นเรื่องธรรมดาสตาญาติโยมเนาะ3จาคะแก้ปัญหาความเห็นแก่ตัวนี่ก็ศรัทธาจาคะแปลว่าความเสียสละเสียสละในที่นี้มีอยู่3ประเภทด้วยกัน1เสียสละสิ่งของ2เสียสละความสะดวกสบาย3เสียสละอารมณ์เนี่ยจาคะเนี่ยแก้ปัญหาและศรัทธาญาติโยม3ประเภท1เสียสละสิ่งของกสิ่งของก็เป็นต้นว่าของกินของต้านเป็นต้นสถาญาติโยมเป็นมาหมุมมาแม่ของกินถึงวันเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีคนใดตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเฮาก็ช่วยเหลือเมื่อเพิ่นมีต้องการเฮาก็เสียสละสิ่งของของเพิ่นเป็นเสื้อเป็นผ้ามันก็จะเป็นบุญกำจุอุนเสียสละความสะดวกสบายอย่างอัตมาภาพมันกูบาอาจารย์ที่เพิ่นไปนอนวันนั้นแต่อัตมาภาพบ่ได้ไปแต่ติดงานในสถาญาติโยมเสียสละอารมณ์อารมณ์ของเฮานี่ก็สําคัญเด้อทุกวันนี้ถ้าบ่ควบคุมนะสตาญาติโยมกรรมครูบาอาจารย์ว่าสติมาปัญญาเกิดสติตะเริดเกิดปัญหานะเพิ่นว่าเหรอที่อาตมาภาพจะได้ยินหลวงพ่อพุทธจังหวัดตะก่อนสติมาปัญญาเกิดเนี่ยแต่เนี่ยคนใดที่มีสตินะสตาญาติโยมปัญญามันเกิดแต่ถ้าสติหายไปนะมันเกิดปัญหาแน่นอนเพราะสถาญาติโยมอีพ่ออีแม่บรรดาสถาบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมของเฮาเนี่ยอาตมาภาพจึงได้มาอู้ได้มาจ้าฮือสถาญาติโยมเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนั้นเฮานั่นก็คือขาดธรรมะที่เฮาอยู่ประจําถ้ามีธรรมะที่เฮาจะยึดมั่นแล้วนะสถาญาติโยมเฮาของบ้านของเรือนเฮาอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับในชุมชนแล้วถ้ามีธรรมะอยู่ในจิตในใจนี่นะรับรองว่าครอบครัวเฮานั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนก็คือสัจจะธรรมะขันติจาคะเนี่ยสัจจะธรรมะขันติจาคะที่เฮาจะต้องเอานี้จิตนี้ใจเฮาตลอดไปอันนี้อาตมาภาพได้อู้ได้จาใจเวลามาตี 4:40 กว่านาทีและสตาญาติโยมตี 5นี่มรดกธรรมกำเมืองเกี่ยวบ่าวน้อยกินขวานบ่าวน้อยกินขวานก็จะขึ้นนะนะสตาญาติโยมรอฮู้คุณเฒ่าตื่นแต่ก่อนทำบ่าวน้อยกินขวานประเด็นนี้กำลังง่วนนะป้อที่น้อยเนาะสตาญาติโยมจะฆ่าลูกติ๊กติ๊กอ่ะขนาดถึงเป็นขั้นเศรษฐีเนี่ยสตาญาติโยมแกล้งลูกเพิ่นจะฆ่าลูกแต่ไอ้บ่าวน้อยนี่นะที่มันกินมุยกินขวานนี่นะโอ้ก็เป็นคนมีบุญเนี่ยสตาญาติโยมเนาะให้หน่อพระเจ้าลงมาเกิดกันใจเนี่ยยังสามารถทำสำเร็จกู้อย่างได้สตาญาติโยม
แต่พ่อเพื่อนนั้นมีความพยาบาทคิดมัดร้ายต่อลูกต่อเต้าคิดจะฆ่าลูกกลัวลูกกินข้าวกินของนั้นจนเสี่ยงจนซ้ำเพราะว่าจังลูกสถาญาติโยมคิดจะฆ่าลูกติ๊กติ๊กด้วยหาวิธีต่างๆวันนี้ซ้ำเหลือเก่านั่นหนึ่งสถาญาติโยมจะให้ลูกไปเห็นบ้านเห็นเมืองหนึ่งคือพญาเจ้าเมืองนั้นจะคิดให้ฆ่าลูกเขียนจดหมายไปหาเพื่อนเพื่อนคือฆ่าไอ้น้อยนี่ไอ้หมูเนาะแต่ตมาภาพยังบัดติดเจ้าภาพในวันนี้กันนโมทนากับเจ้าภาพที่เพื่อนปิ่นเจ้าภาพนะอาจจะตื่นแล้วก็ก็หมายมีแม่จันทาแม่จันทาแกแม่ก็ได้สร้อยหามีต่างๆฮะอาตมาเขียนว่าจังหูละหันโอ้เนี่ยแกเนี่ยเนาะแม่จันทาพันที่สิงบ้านสีเจริญไงอุทิศให้ป้อจันแม่ถึงปันสีและแม่คำปันจอมพันอุทิศให้ป้อคำแม่บัวคำจอมพันอาจารย์เฮือนแม่จอมแม่บัวคำจอมพันนายวิเชียนจอมธรรมและแม่เพนข่าวเตี้ยอุทิศบุญกุศลให้กับป้อน้อยปันแม่เงินจินาอิเนี่ยในอดีตชายกวินตันให้กับป้อสอนชายชายกวินนี่นะจะภาพแม่จันทาเนอพันที่สิงปันสีเจริญตันให้ป้อจันแม่ถึงปันสีเนอและแม่คำปาแม่คำปันจอมพันอุทิศให้กับป้อคำแม่คำจอมพันเป็นต้นและแม่เพนข่าวเตี้ยอุทิศบุญกุศลให้กับป้อน้อยปันแม่เงินจินาอิในเด็กชายกวินอุทิศบุญกุศลให้กับป้อสอนชายชายกวินเป็นต้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยมาวันนี้ผูกที่สามมีลายผูกอยู่ภายจะเป็นเจ้าภาพกับติดต่อมาเตี้ยตมาภาพพระครูวรธรรมนาถได้ภายเป็นเจ้าภาพเป็นติดเป็นติดไปเป็นแก่นน้ำกับไฟไปถ้าได้ก็ได้สตาญาติโยมเนาะอันนี้อนุโมทนาตั้งเจ้าภาพเนอสตาญาติโยมก่อนที่จะได้ก่อนที่จะเปิดสายให้สตาญาติโยมนี่นะเกียมประกาไว้เนอะก่อนที่จะเปิดสายนี่จะเล่านิทานให้สตาญาติโยมฟังสักเรื่องหนึ่งพระจันทร์ในบ่อน้ำพระจันทร์ในบ่อน้ำนี่เป็นจะเป็นจะได้ณหมู่บ้านอันไก่ไก่แห่งหนึ่งไก่พวกใดตามภาพก็บอกหูนะสตาญาติโยมมีชาวบ้านแห่กันไปลุมพ่อรอบขอบบ่อน้ำบ่อของในหมู่บ้านนั้นบางคนก็ถือกระบอกและเสียมไม้กวาดติดมือไปโดยภายในนั้นก็มีพ่อก้าต่างถิ่นเดินผ่านเข้ามาป้อกาก็เอิ้นถามว่าเกิดอะไรยังเกิดอะไรยังขึ้นป้อกาถามหมู่คนตั้งหลายว่าดูสิพระจันทร์ตกหยุดไปในบ่อน้ำท่านพวกหมู่เฮากำลังจะช่วยกันเอาแต่พระจันทร์ขึ้นจากบ่อน้ำแต่ก็ช่วยบ่ได้สักทีชาวบ้านหมู่ตั้งหลายที่กำลังจะช่วยบางคนก็กำกระบอกกันยังไม่กันป้อกาก็เลยอดหัวเลาะให้หัวบ่ได้สถาญาติโยมแล้วเขาก็บอกกับพวกชาวบ้านว่าพระจันทร์ที่พวกท่านทั้งหลายที่จะช่วยนั้นนะเป็นเงาของพระจันทร์ที่อยู่บนฟ้าพวกท่านมีทางที่จะช่วยพระจันทร์ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้ดอกเนี่ยชาวบ้านบ่เชื่อป้อกาท่านทั้งหลายเขาก็บ่พอใจอย่างมากจึงต่อด่าทอด่าคิดจะทำร้ายป้อกาเพื่อเขาออกจากหมู่บ้านแห่งนี้พระจันทร์ในน้ำบ่อสถาญาติโยมเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้เฮาหูว่าจะได้สถาว่าแต่ละท้องถิ่นมีความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะตนอย่าไปลบหลู่ของพวกเขาเรื่องว่าพระจันทร์อยู่ในบ่อน้ำอย่างว่าสมมติว่าในสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมคือในหมู่บ้านนั้นๆสตาญาติโยมที่ไหนก็ตามอันใดที่เป็นที่เพิ่นนับถือเนี่ยสตาญาติโยมเฮาบ่ดีลบดูดูแควนดูถูกเพิ่นถ้าเฮาลบดูดูแควนดูถูกว่าแต่ละถิ่นฐานมันเหมือนกันเนาะสิ่งที่เพิ่นห้ามทำเฮาก็จะไปทำสิ่งเพิ่นห้ามว่าเฮาก็จะไปว่าอย่างพวกแกเนี่ยสตาญาติโยมสร้างความบ่พอใจให้กับคนในหมู่นั้นๆที่ว่าจะไปช่วยพระจันทร์ที่ตกน้ำบ่อนั้นอย่างพูดว่าห้ามขึ้นเนออย่างไปห้ามขึ้นหอก็ดีอัญญังก็ดีเอาขึ้นไปหย่ำขึ้นไปเหยียบเนี่ยมันก็บดีสถาญาติโยมบดีคืออย่างใดสถาญาติโยมมันบดีก็คือบดีกับตัวเฮาเนี่ยโอ้ถ้าเปิ้นฮู้ถ้าเปิ้นพันเนี่ยมันก็บดีกับตัวเฮามันเป็นบาปในใจเฮานะสถาญาติโยมแต่ถ้าคนเพิ่นมีความฮู้
ถ้ามีปัญญาเพราะฉะนั้นคนเฮานะต้องใช้ปัญญาแต่ละท้องถิ่นความเห็นเฉพาะตัวความเชื่อเฉพาะตัวแต่ละที่ละแต่งเนี่ยมีความเชื่อเฉพาะตัวเฮาจะไปคิดลบลู่หมู่ขาวเป็นอันขาดแล้วจะเกิดปัญหาเนี่ยสตาญาติโยมอาตมาภาพจึงมาเล่ามาอู้มาจ่าคือสตาเวลาเหลือที่นี่แล้วอาตมาภาพก็จะได้ติดน้ำเสร็จธรรมเนาะสตาญาติโยมฝ่ายที่ตื่นแล้วได้ฟังอาตมาละโทรมาได้เนื้อเปิดโอกาสคือโทรแล้ว0828572250828572225เอ้าไปจัดโทรกับโทเนอร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะกันเดียวโทรและซับสกรรมไปใจเตะทำเลยเนอร์0828572225เออบัดตื่นกันในก้าเนี่ยน้องบัดตื่นกันในก้าโอ้มาแล้วสายที่หนึ่งสายที่หนึ่งเพื่อสลายจัดโยมเอ้าจะเริญปอนจากลำคันได้สามเจ้าโอ้แม่ยังแม่จันสมเจ้าแม่จันสมหลายติดแล้วบ้านโทรมาเนาะเจ้าติดแล้วกันได้โทรเจ้าอ๋อขอบคุณที่บ้านไอ้กินกุ้งกินหวานเออบ้านน้อยกินขวานไอ้กินมุยในแม่ฟังเนอะบ้านไอ้บ้านน้อยนึกว่าแค่หมูป้อมาโจ้งครบควับครบควับอ่ะเป็นอย่างเดียวนี่เขาใส่แบบไปขอหวยกันแล้วเออไปขอหวยแกเนาะขอบคุณแม่จันสมเนอะกำลังใจนะเจ้านมัสการเจ้าเจริญพรสายต่อไปเจริญพรจากแม่จากย่าพระนครโอ้ฝังมาแห้งแม่สีทอนว่าจะได้เจ้าเจ้าวันนี้จะได้ไปพักเกือบโดนโกงเข้าไปขู่เจ้าเออสบายดีแล้วกะบุญรักษาสบายดีบุญรักษาแม่เนอร์เจ้าวันศาสตร์เจ้าจะเริญพรสายต่อไปเจริญพรวันศาสตร์ครับท่านจังหวัดน่านมาแล้วติดตามเจ้าท่านเอ๋ครับที่ขมวันดีครับขมวันดีเนาะขมวันกับขมวันที่มีคุ้มครองรักษาท่านขอเห็นเด่นดาวก็ขอบคุณครับน่าจะยินดีกับพระนานเนอร์ฟังแล้วมันก็ลุกขึ้นใจไอ้นางเขาเขาจนเจ้าติดอันพระโคโอ้ยโอ้ยยิ่งดีปะนานเนอร์ของท่านคู่ได้อยู่ดีมีจุกแต่คำเนอร์รักษาความดีของมันจะได้ไปตกไปเบียดเบียนเขาเป็นวัชกาเป็นที่พึ่งที่พิงเหตุพอเราวัชกาต่อไปครับขอบคุณอนุโมทนาสาธุเจริญพรสายต่อไปเจริญพรเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียวศิลาพรสิเตียเนอะสุเกียวได้ไหมท่านพระครูเมื่อเช้าเลยเจ้ายินดีเนอะเจ้าค่ะพระเจ้าเนอะแต่ตู้แต่ตู้เจ้าศิลาพรยินดีเนอะสายต่อป้าเจริญพรค่ะพระเจ้าเจ้าท่านพระครูแม่อยู่ไหนท่านตาเสาเนอะเจ้าโอ้แม่ผ่านแม่ผ่านโอ้ได้ยินแกวันนี้ฟังกี่โมงมาท่านตับเตาตะกี้เนี่ยตะกี้รับลูกประเดี๋ยวนี้ก่ะตื่นเช้าแล้วนะสถานีน้องสวยอ๋อประเดี๋ยวได้ยินแล้วเนาะยินดีก็ได้ฟังธรรมเนอะเบาน้อยกินขวานนะแม่ม่วนดีรุ่นไหนแอบม่วนดีแกแม่ชอบเนาะเอ้ยแล้วที่เน้นรับว่านั่นแหละอาเจ็ดหายนะเออเจ็ดหายฟังเบาน้อยกินขวานนี่เนอะยินดีแม่เจริญพรสายต่อไปเจริญพรเจ้ากลับไปสายเจ้าท่านพระครูแม่ยังอ่ะแม่สายพินกันนะยะมาส่งต้านอำเภอเมืองปันเออว่าไปว่าจ้อยกาซอฟังกรรมมาสักเล็กสักน้อยเอ้าหน่อยๆมามื่นมาเตื้องแม่สายพินแม่สายพินเมืองปานฟังอยู่เนอเจ้ากูเจ้ากูเอ้ยมันใจแต่แล้วฟังฟังกูท่านเจ้ากูตนกูองค์ในฟังคำปะไปตัวเองคนกูฟันยงเป็นต้นทุกทางเชื่อมต่อสาธารณีสถานีเป็นตานเพื่อกับวงวานพี่น้องขอบคุณนะแม่เน้อ
คือนะครับต้องสอนอาจารย์นะยินดีนะแม่เน้อจ้าโทษจ้าเจริญปอนสายต่อไปสายต่อไปก็เข้ามาเนื้อสตาเวลาเหลือเห็นหน่อยหนึ่ง0828857225 0828857225สตาญาติโยมนุโมทนากับแม่ใส่พินเมืองปานเนอที่มาจอยมาสอบม่วนดีหลักสตาญาติโยมเป็นของประกาศเจริญปอนเจริญปอนแม่อยู่ไหนแม่มูลหนองแอจ้าโอ้แม่มูลแม่มูลแม่มูลว่าจะได้วันนี้แม่มูลหนองหายจ้าเป็นกำลังใจจ้าเออชัดเจนเนี่ยแม่นอจ้าเป็นแล้วกับอาจารย์เออยินดีเนอะวันนั้นประกาศไปแล้วนะแม่มูลเป็นเจ้าภาพนะวันนั้นนะเนอะสินแล้วนะยินดีแม่มูลเนอะฟังต่อไปฟังตลอดจ้าเจริญปอนเจริญปอนสายต่อไปไหว้สาเจ้าท่านพระโพเจ้าแม่ยังวัดเกศกาลาพระเจ้าโอ้แม่จันทิพย์มูลแล้วแน่แม่จันทิพย์เจ้าข้าเจ้าบัตรบ้านแต่สองเดือนก็โทษล้มกินสาเจ้าโอ้แม่ฟังฐานนี้ยังอันแม่ฝ่ายหินนะเจ้าวัดฝ่ายหินชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีโอ้พี่น้องในเมืองโทรมาเนอะแม่จันทิพย์โทรมาแล้วฮะอีกแกยินคือแพ้เหมือนเปิ้ลแต่บัดฟังเหมือนกันแล้วเปิ้ลแบบโตอาจารย์ยินดีแม่จันทิพย์เนอะเจ้าวัยสาเจ้าเจริญปอนโทรมาเนอร์สตาญาติโยม0828857225เบอร์จัดรายการอัตมาภาพ0828857225เอาสายต่อไปเจริญปอนตีห้าแล้วเนอะใกล้ตีห้าแล้วเจริญปอนแม่ยังไม่ตุกอะว่าจะจะโหเก่าอ๋อแม่แม่ละน้อยแม่ก็แม่ตาบ้านนี่ก็แม่อ่ะแม่ละน้อยแม่แม่ตะน้อยแม่ตะน้อยอันฟังท่านพระเจ้ามาเจ้าท่านแต่พระนี้หรอเออดีแล้วลูกเจ้าได้ไหมได้เจ้าแต่ว่าโทรหาแกมันติดใจเออมาโทรหาที่หนองเหียติดเนาะเจ้าอ๋อยินดีใจเนื้อรักยินดีแม่เนื้อยินดีสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนครับไหว้สาครับพระครูโอ้มาแล้วอุบาสกป้าน้อยบุญปานมาจากน้องมาขอเรียกว่าบอกนะครับวันนี้แต่ผมวันนี้เออออกตั้งแต่ตีสี่มาแล้วพ่อครับผมตื่นมาตีสองตีสิบละโอ้มันเป็นโซ่โซ่แซ่ๆเนาะครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนาะก็ได้ฟังคำเนี่ยบ่าวน้อยกินขวานนะครับผมครับผมยินดีเจริญปอนปอน้อยปอน้อยเจริญปอนแม่ดูเจ้าแม่อยู่ไหนแม่น้อมเจ้าแม่น้อมแม่น้อมตะคืนไปอันมันสุกมันสอนแกมันสอนเขาไม่ลอยมันฟังกันนักกันละแม่ไม่ลอยเอ๊บอกเพื่อนโทรกับแม่แม่น้อมบอกเพื่อนโทรกับเป็นโทรแบบแจ้งเพื่อนว่าจะเพื่อนว่าจะได้ไหมน้อมเป็นว่าเป็นฟังถึงวันอือยินดีเนอะแต่จะมาภาพมาวัดติดนะจะมาภาพมาวัดติดเนอะเจริญพรสายต่อไปเจริญพรท่านอุบาสกอยู่ไหนอำเภอสาจังหวัดน่านครับผมโอ้ป้อนแหนนอำเภอสาอำเภอเวียงสาเนาะแม่ตอนน่ะป้อนแหนนเนาะครับผมอำเภอเวียงสาครับพูดเนี่ยมาวัดที่ต่อไปปุ๊บปุ๊บพอจะพูดรับเนาะเออใครใครพูดอยู่ใครวัดหนองเหียงป่ะวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอไดรอจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองเหียงพ่อเคยฟังกุฏิกะพ่อฟังกุฏิได้กะวัดหนองเหียงได้ฟังธรรมเมืองนะป้อนเนอร์ป้อนนานอำเภอเมืองสะเจริญป้อนสายต่อไปอยู่ที่ไหนเออแม่นาวรัตน์แม่นาวรัตน์ว่าจะได้แม่นาวรัตน์กำลังใจ
จ้าโอ้แม่ตื่นเจ้าเด้อจอมทองเอิ่งยินดีนะแม่เนอร์จ้าเจริญพรเอ้าศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้อากาศร้อนนักแก่นะก็เดี๋ยวให้ลูกไปเปิดพัดลมเลยนี่ฮะแม่อยู่กันฮะอันนี้เก็บซีนี่กันผ่านนี้เอ้าเจริญพรแม่เพชรไหนกี้ว่าให้เขียนคิดไว้ก่อนในเอาว่าไปเลยว่ากรรมอ๋อแม่ว่าแอมโนกปอนได้ถูกแล้วพ่อค้าแม่บอกมาก็ได้เอาว่าเลยว่าเลยแล้วแต่นายพิเศษจอมพานเด้อนายพิเศษจอมพานเออเป็นจันทาที่ถูกแล้วพ่อค้ามาถึงก็ได้จ้องแล้วจ้ะเออยินดีเด้อนายพิเศษนายพิเศษเด้อนายพิเศษนายจอมพานจ้ะเออยินดีเด้อยินดีเจริญพรอ้าวแม่เพนตาจ้างสถาญาติโยมโอ้มาอยู่กันฮะตาช้างเจริญพรแม่ตาเจ้าฟังอยู่นะจ๊ะแม่จรูนโอ้แม่จรูนแม่จรูนโอ้แม่ต้องฟังฐานนี้ได้ยินแล้วเนาะฮะแม่ฟังทางวิทยุนะเนาะเจ้าเจ้าอยู่มาอยู่ใกล้มันต้องชัดเจนนะแม่เนาะแม่จรูนเนาะท่านสบายดีเนาะสบายดีป้อตื่นแล้วกะอ๋อป้อจ้าแล้วค่ะกะเออแต่แม่ยังตื่นเจ้าอ่ะตื่นเจ้าอืมรักษาสุขภาพเป็นยามไปละอืมรักษาสุขภาพนะแม่เนอเจ้าท่านจะมากันนะเจ้าเออยินดีนะแม่เนอจ้าเจ้าบุญรักษาเอ้าสถาญาติโยมป้อก่อนเนาะป้อก่อนเนินหลังจากธรรมภาพเตะทำได้ก่อยก็โทรนะหลังรายการเนาะเอาประเดี๋ยวตีจะตีห้าท่านสี่นาทีนะศรัทธาญาติโยมจะตีห้าแล้วนะจะตีห้าแล้วเอาอาตมาภาพก็จะได้เตะธรรมแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมปิดก่อนบ่เนาะปิดโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเนี่ยเอาปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะเพื่อมันจะประเดี๋ยวเดือดร้อนเนาะเดี๋ยวอาตมาภาพจะกังวลศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพปิดก่อนเนาะจะปิดโทรศัพท์ก่อนอาจจะปิดโทรศัพท์ก่อนเอ้าสตาญาติโยมขนาดนี้เวลาใกล้ตีห้าแล้วแค่สามนาทีเนาะเวลาก็ล่วงเลยไปก่อนที่จะเต็ดน้ำเต็ดถามนี่ก็จะได้ประกาศอนุโมทนาเจ้าของสถานีวิทยุเสียก่อนที่อาตมาภาพได้จัดรายการอยู่ในขนาดนี้ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุที่รับในตอนในตอนเจ้านี่สถาญาติโยมขออนุโมทนากับสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 อำเภอสันป่าตอนจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนบ้านห้วยตองซัก FM 98.75 อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ90.00 เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮยและสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุมูลเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน FM 103.75และสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ FM 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒน์และสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน FM 91.50 และสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอฝาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 และสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผางจังหวัดน่าน FM 100.75และสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 และสถานีวิทยุนั่นฟ้าเรดิโอ FM 101.75 ตำบลปะแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุต้นน้ำชุมชนต้นคนต้นน้ำ FM 104.50 บ้านปุ่งน้ำร้อนตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าและสถานีวิทยุดินแดนถิ่นและนา FM 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุล้านนาเรดิโอซบปราบจังหวัดลำปาง FM 95.75
และสถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมวัดไฟหิน FM 104.50 วัดไฟหินและสถานียุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ FM 103อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานียุวิทยาเทคโนโลยีการจัดการกพฮแม่เมาะจังหวัดลำปาง FM 99.50 โดยคุณอนุพงษ์ตาจินดาและสถานีอื่นๆเนอสตาญาติโยมเอาละสตาญาติโยมเวลานี้ตีห้าพอดีเด้อลุกลุกลุกตื่นตื่นได้แล้วเนอะที่คนที่จะมาตื่นจะนะวันนี้อาตมาภาพจากได้ติดน้ำเต็ดทำที่ว่าเบาน้อยกินหวานผูกท่วนสามสถาญาติโยมผูกท่วนสองนั่นสถาญาติโยมเจ้าผู้เศรษฐีที่ว่าขัตติยะเศรษฐีผู้เศรษฐีที่ว่าขัตติยะเศรษฐีนั่นที่อยู่ในเมืองนั้นพร้อมกับลูกเต้าคิดว่าจะผูกขัตติยะสิทธินะคิดจะฆ่าลูกบ่าวของเพื่อนสถาญาติโยมผูกแรกนั้นขัตติยะสิทธินั้นลูกเพื่อนขยักกินข้าวสถาญาติโยมก็ในใจว่าขัตติยะสิทธินะเป็นคนที่ขี้ทะนีภัยกินก็จะกลัวเสี่ยงเอาเลี้ยงลูกก็กลัวเสี่ยงกลัวผ่านว่าไอ้ลูกคนเนี้ยหมอมาตรอยว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะช่วยเตือมแท่งป้อแล้วนี่อย่ามากินค่ำกินงามเดือดตึงวันสถาญาติโยมวันหนึ่งขัตติยะเศรษฐีเนี่ยไปที่ไหนมาเนี่ยการมาลูกของเพื่อนเขาอยากกินข้าวใจขึ้นด้วยความโกรธความมิ่งที่อาตมาภาวะสติมาปัญญาเกิดสติตระเกิดปัญหาไงกะก็มุยขว้างไปกันล่มต้มตั้มไอบ่าวน้อยกินขวานเนี่ยก็นึกว่าพ่อมาแค่หมูครบลงจ้วงเฮือกันเนาะเอ้าเปลี่ยนมาครบควับควับสถาญาติโยมโอ้ปู่เศรษฐีนะก็นึกว่ามันบ่ใช่ลูกกูแล้วเนี่ยเข้าใจไปอย่างอ้อนให้หมอเนี่ยสถาญาติโยมเข้าใจไปหมอบ่เข้าใจประตังดีสักอย่างกึดไปอย่างประตังบ่ดีหมอมันเกิดมาเป็นยักษ์มันแถลงมายี่เราเนี่ยเห็นมาเมื่อเนี่ยต้องมากินกูแน่อย่าปวดกึดไปอย่างคิดฆ่าลูกเปิ่นสถาญาติโยมเอาลูกไปในป่าและฟันต้นไม้จะฮึกโกนใส่ลูกเปิ้นลูกเปิ้นกะฮับได้มดไปพอเขยลูกเปิ้นแหบมาบ้านแหบมาบ้านแบกมาบ้านลูกเปิ้นกะเอาแม่มดแล้วกะห้ามเอาวางตามก้าต้ากับตังบ่าลูกเปิ้นสปะย่ำมันนำใจสตาญาติโยมโอ้ฮึเขยเอาแม่ใจแม่เปิ้นมอกกับลูกเขาไปเล่นต้าน้ำเล่นที่น้ำตกแล้วอย่ากิ้งไปหินปลาพาใส่ฮึลูกนี้เปิ้นจะฆ่าลูกถึงนี้ไปหินประพานั้นกิ้งมากลัวมาถูกแม่เปิ่นเจ้าบ่าวน้อยเนี่ยตั้งแต่ละด้วยไปช่วยทอกไปหินเอาบาดทอกไปหินมาโอ้สร้างความหนักอกหนักใจฮือกับปู่ขัตติยะเศรษฐีว่ากูจะฆ่ามึงก็ฆ่าบ่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นยักษ์แน่เป็นผีแน่คือไปต่างๆนานาผูกสามนี่กับสตาญาติโยมสุดท้ายผูกที่สองนั่นแหละใจลูกเพิ่นเอาแบกไปหินปิกบ้านตันตะหลายและก็มานั่งคิดนอนประรับขัตติยะเศรษฐีนั่นน่ะคิดจะฆ่าลูกติ๊กๆสถาญาติโยมสุดท้ายว่าผูกนี้อาตมาภาพจะเทศว่าบ่าวน้อยกินขวานนั้นจะไปตังใดผู้เศรษฐีอย่าใจลูกไปตังใดจะคิดฆ่าอย่างใดนั่นก็ขอเชิญสถาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยได้สดับรับฟังกันต่อไปจะภาพนั่นก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพตัวเนื้อที่ว่าตะกี้มีแม่เพนข่าวเตี้ยเป็นต้นพร้อมด้วยในอเนกชัยกวินแม่จันทาพันธิสิงห์ปันศรีเจริญอุทิศให้พ่อจันแม่ถึงปันศรีในแม่คำปันจอมพันอุทิศให้พ่อคำแม่บัวคำจอมพันอุทิศให้ในก็ลืมไปละฮะลืมไปกี้แม่เพนว่าตะกี้และสตาญาติโยมแม่เพนข่าวเตี้ยกับตาเนื้อกับพ่อกับแม่ต่อไปเนาะสตาญาติโยมเนาะอนุโมทนากับสถาญาติโยมที่โทรมาตะกี้เนี่ยสถาญาติโยมมีแม่จันสมอำเภอฝางแม่สีทอนชัยประการนั่นประนาดประเสริฐแม่สุกแก้วบ้านศรีละพรแม่พันถ้ำตับเตาแม่ไซพินเมืองปานขึ้นมาโซ่เฮาม่วนดีละสตาแม่มูลหนองหายเด้อแม่แม่จันทิพย์เชียงใหม่แม่ตาหน่อยอำเภอจังหวัดลำปางพ่อน้อยปันอำเภอฝางแม่น้อมตาจ้างพ่อหนานเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
แม่นวรัตน์จอมตองแม่เป็นตาจางแม่จรูนเชียงใหม่เอาแล้วเด้อเต็ดทำเด้อ5นาทีแล้วเนาะทำกันยาวพอสมควรตั้งอกตั้งใจได้สดับรับฟังณบัดนี้เน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสพุทเตอัตโนติกังกาคาเตอะอิเสเตสัตตะวะดุตัสสะโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่ถ้าฟังตามตั้งสาตานิวิตโยขึ้นสีขาวกันฟังตามนี้เล่าพระเจ้าสัพพัญโยตนโมโตอันใหญ่ได้เตสนาไว้เป็นหมายว่ามีอาจนิสงมากกว่างบาอาจกะนาเป็นบุญนาเตื่อมกามอื่นล่วงล้ำภัยมานอันตรายผู้สลาดเดวายเอียนอันได้ใจจบจอดเป็นยอดปัดละมีอุตังดีวิเศษป่าปนเขตนิดละปานอุตังสะมันหยับจาอุตังบาปกาอากุศลจักมาปะตนทุกสังไปยันกว้างสะกอนอาพรเตือนเกิดได้กำเนิดอบายอาบายเหือจะได้ตกนรกเป็นใหญ่ก็เอาไม่มองขีเป็นเพศเป็นสีปีศาจน้ำขัดและงานเป็นอสุรกายกันอยากทุกลำบากและนาเป็นสัตว์เดรัจฉานตามก้อยมีบอดน้อยนาดามผู้ฟังตามจะใจย่อมใจหูได้หันต่างเส้นอันไปประเสริฐบังเกิดใจบานทุกมองผ่านอย่าขาดจุ่มผู้บาดหื้อหายเนป้าเหินลายและตาโดนปูนตั้งอกุศลทุกขนาดเตียงปานาจะใจสระตั้งบอดีไว้เสียกายย่อมเป็นปัจจัยเตรียมกรรมล่วงลำอันตรายพับปันไปหลอดเพียงแก่ยอดนิดละปานนะเนลาปานอันหนึ่งพระจิตนามานเป็นเจ้าไขบอกเล่าเป็นหมายว่าคนยิงใจน้อยใหญ่ไขไฟฟังตามเตรียมใจได้จำโอตามท่านใดกาอุไรประการทำบัจจาตานแจงจอดไขแต่กอดของตามหยับวงอ้ำลาบรีเป็นเปลือกปีมาปานตั้งบุกกาลาทิตานแต้มเล่าจัดโอเก่าเมื่อก่อนเล็ดนาจักอ่านจริงแต่ฟังแล้วหลายเตื้อสงสัยมีแต่ก่อนจักผ่อนจะไอโดนที่ที่ตนแตกเบาเอาตำเก่ามาอ่อนจักต่อตอนออกใจประการตายเตี้ยวตำกองขอสตาจุกคนมาพร้อมพันต่างปานต่างมีใจไฟอ้อยฟังเนื้อซอยเดินมาจุกเงื้อดาฟังต่อตามบกอบาติวาโซพุทธิอัตตาดอสัตติการดาคาเตดังนี้เป็นตนและนาโสกันติยาเศรษฐีอันว่ากันติยาเศรษฐีบับเศร้ากันว่าเจ้าตะเกียวมาด้วยเร็วบอดจากนั่งต่อนาตัวมอนนาก็ไขกรรมบอกเล่าว่าดูลาลูกเต่าใส่ใจเฮ้ยปอดจักได้ไขกล่าวลูกหูขีดยานั่งเต้นตาเจ้าเวสีในเมืองเดชื่อว่าเมืองอิตาปัตนครเต้าภูทรนั้นเล่าที่มีนิเก่าจลามีเป็นนิเก่าเติมมาแต่ใต้ตั้นใต้ตัดลงเมืองได้ยิ้มข้ามเหลืองเองพ่อสิบตั้งมาตั้งเตะดีดีตั้งแก้วสะเป็นได้ลาสิบตั้งอาคาเป็นตาเจ้าปัตตายศใหญ่บอดทรงเอือพิเคินนาตั้งขึ้นแต่ก่อนน้ำปลาอ่อนเอื้ออายเกยอ่านแต่เจ้าจอมปันลูกลาอันนา
ป้อมฟ้ามาเปิ้นบัดนี้ลูกเต่าได้16ขวบเข้าว่าจะเริ่มก่อนกี่พ่อก็บ่อ่อนได้เครื่องกี่มีหลายอันปะลาหลังหลายเติมแตงบ่หูแจงแต่ลูกเต่าเกิดมากินข้าวหรือว่าปากมันตั้งโปดจัดนาอาหารข้าวหามหนักเริ่มดีก็ขอเฮือดีติแดดตาแดดตาตันตังลอยเต้าผายเต้าผายาเต้าผายาจะเมืองกาดาเงินลูกเต้าเศษไตเข้าไปสู่อ่านเมืองงาสูตรรีบไปปันปีกปอกแลดนาเนื้อปีพอกแหลดนาเน็ดละตาปั๊บปัดดาญาตัดเอาอาจบ่ยินดีกับเจ้าอาจหนีมาแหลดนาอยู่เฝ้ายามเจ้าตั้งหลายเข้าเจ้ายศใหญ่เที่ยงกะอุดบ่ได้เหลือใจจักเอาไปหมักเต่าใจนี่เก่าขึ้นมาอยู่ปาราใจต่อยเก่าต่อยมนุษาคือลูกบุตรหนอดาได้ผักนาดื้อไปไกลไกลเพื่อแต่งกายจิตจ้องแหลดนาจิตจ้องแหลดนายังเต่าเตตั้งแต่ปัดปันสันใดลูกใจอ่อนน้อยจากกัดก่อยมดดัดนาต่างลงนงกลางปรับกว้างมันอาจอ้างจะกายจิตตั้งไปดังอ่านเจ้าหนอดจันเดียวไปกอกมีอันแหลดนาเอวังอุตตากุมาโลกันเศรษฐีพ่อเจ้าได้บอกเล่าสุดปลายตามคำใจเบาหน่อยหนอพะยอดซอยตะลุงตำก่อคอยกรรมตันต่อคาดเดปอดเหนือหัวอันว่าตัวเองกานี้จะรีบกาไปปันไปคงปันถามเราเอานี่เก่าขึ้นมาคือปิดาดได้ปออันเจ้าดอต่อตาหนอบตนปวดสะปนตูนใหญ่กลับไว้ก็อำลายังปิดตาตนปอดลืมเล่าลายตีแล้วก่อนหนีไปสู่ที่บรรดาเจ้าสั่งอำลาก่าวจีแจ้งกีตับมีนั่งสมสีผู้แม่หูแจ้งแต่หันใจปอดจังไรบับเสาบับเสาเหลือลายจุบอาไปบอกขาดปองอาขาดลายตีลูกหนีภาคพองไปโตกเถื่อนทองดงดอนไปหมดหลัดนาเหลือขึ้นมาแจ้งจัดตายแต่งใจใดไปปันเดปันดิดเข้าข้าสู่ต่างต่างดงปับหมอยต่างดงปับไม่แต่ดีดีและนาเจ้าอดใจเมืองกาต่างเตศในคงเขตอินตาปาลาดทานีก็บอกมีบอกโหบ่เคยได้อูดเดิมมานั่งโซฟาผู้แม่ทุกนักแก่เดือดใจจักจะใครห้ามไว้ก็ห้ามบ่ได้ดีๆย้อนเสียทีปู่เต่าปืนเจ้าเหนือหัวจักจัดใจกว่ากัดก้อยก็บ่เสียงกาสิเนอาฮักบุตตาบ่เดวกัวเนี่ยลูกแก้วตกปันได้อยู่นานนาเล่าตกเอาไม่ถึงวันถึงวันนะสีสุพรรณยอดซอยจริงปากค่อยตามตามว่าอ้อยไปตามแต่กรรมปังก่อนเองลูกน้อยอ่อนลำแปงก้วยปลาเองก้วยไหวนั่งได้กัดตามนั้นบอกขาดมาปาดถึงตัวอึดเลยลวกมวนเจ้าทุกคำเจ้าเครื่องกี่กรรมเว้นมีแต่ก่อนและนามาค่อยย่ำห้ามบอดใดดีดีคนใดโลกีมากกว้างต่ำเก่าสร้างป่าไปการได้สร้างไว้ยังหมู่ใต้ดานาย่ำเกิดมาในโลกบอดทุกโศกตกปานส่วนกรรมมาสามัญถอยลอยได้ได้กะตามแต่กะปังก่อนมาไล่ตอนต่อจนย่ำเล็ดล้นก็หอนทุกเถินตองเกินกี่นางสมศรีหนอดจานคืดตัวตันตามตามจริงไก่กันตันต่อเออลูกน้อยหนอเตรียมตาวัดดุละสิเนอาเอ่ยลูกลาจักไปตากะลากาลามในเมืองพาราต่างตาตามตามพ่อเจ้าบากจำไปแม่ทุกใจเลือดได้บอกใครกินจะบอกใครหื้อเจ้าผักไก่ตาพอดแต่จะเป็นกาดแม่บาอาจเลือกกรรมแม่
มีแต่กรรมดังเก่าสืบแต่เก่าวงสามิตรนำหนาและหลากเฮาพ่อเจ้าหากใครปอนนะเมตจากโยกปันเต้นใจบ่ฮือลูกตายเตียวไปไกลเมตตันใจนักแก่เหตุเงินคำเมตเดินมาหากับพิตาพ่อเจ้าก็อยู่เลือดลายจึงบ่อาจใหม่เต้นใจงือพ่อเจ้าได้ตั้งกฎดีเจ้าบุญมีนกละลูกลาจักผักนากะดามีอย่าได้มีพญาพญาตมาปาดอินทรีย์นี่อ่างหายสมไปอ่างแลได้เดวันพี่ปอกหวยหน้าออกขึ้นมาแม่บรรดาแม่เจ้าจอยกวนไปเอาไม้เครื่องตีไข่วัดตีตันต่ออือลูกน้อยหน่อลายปะการเจ้าหน่อพูดที่ยานยอดซอยคือเจ้าเบาหน่อยกินกวานกอบมาเล่งดาแต่งทางเครื่องใจกับตนเตียวอ่อนไปตาตั้งแดนไก่ดับเตียนกาเอาสะและผู้ใหญ่ดับพร้อมไปดับมีอันจุดดีก้มกราบไหวพ่อเจ้าแม่เจ้าส่องกาแล้วก็อำลาจากเงินตนนางตามนผู้เป็นแม่หากลูกนักแก่เดือดใจมาอกบันไฟไม่บาดน้ำจากกายน้อยหยาดไหลปางพ่อจอมอภรณ์ตัวหลังลูกน้อยเสียงสุดซอยก็มีหันและนาโสโพธิสัตว์ส่วนโพธิสัตว์เจ้ายอดซอยคือเจ้าหนอดน้อยเบาดาบนะกินขวานเตียวหุ่นตังเตียวต้องไปตามจ้องหุ่นตังอันพ่อบอกบาปเศร้าบอกเล่าไข่ปันกล้วยปลายปันเตียวตายพ้นเขตให้เดนนาแล้วก็ไปดาบเตือนตองเพื่อนปอมอย่ามาพูดดอยก็ทอดตังอาดาพันนาทอดไว้บอกใดลาสาประมาทอิติไหนยังติหันแล้วก็ต้องลงนาเพื่อนยามเดือนสี่เดือนนานี้ก็เหงาเย็นแต่ย้อนกลับมาค่อยจริงได้ไปพระปันตามเตี้ยวตังกว่าจอยกูอวยเตรียมองนกในป่าใหม่กอบมิไหลปานกันขานกันสะเสาห้องกันในป่าโซนป้องอยู่บนต้นไม้เตียวไปเหนือหน้าแผ่นบินห้องกอบบินสะสอนนะและนานกสาดิกาเป็นโมตั้งนกจอกอยู่เป็นโจมนกเหียนอมไหลแหล่นกขับแปดเต็มนานกขับมาขาข้ามมาเป็นหมู่ของเป็นพูดดงเกียวตั้งบินไปแลดนาเป็นนาอยู่เป็นที่ฟังหนอกพูดตั้งฟังแล้วใจป่องแป้วใจบานลืมความมองอ่านตามกอยทิศจองอ้อยไปนายกล้วยเตี้ยวไปใจใจเอาสืดนาปิดมาอิดนายก็นั่งพอนนาหายอิดแล้วก็เตียวไปคำที่ไหนก่อนนอนอ่านแจ้งเอาหนาแล้วเตียววัดดาเตือนตองกลับมาเนี่ยจ้องนำต่างซัดลงปังตัวกาลบติดนาไปยักตาใส่ตัวลอยบอกมาไกลเบียดกีย้อนปัดละมีเองเจ้าจัดก่อนนำมาติดตัวมาช่วยกามเอื้อนร่วงน้ำอันตรายลูกไม้ลายปอดลายดูตั้งใจเอาปากคืนนะหนอดูเหนือดินมากลนนะโยดนาดาดาดนาติดกันนาปาดนามีหนึ่งหมากแมกแมวซัดในดงไผ่เศษหน่อยกบมาเป็นหมูวอกก้างอยู่ปันมาวิ่งตินไปมาสาขากิ่งไม้แหลดนาตั้นตั้งหลายยืนปอลูกน้อยอาจตัวมันเกิดกันนั้นไปมามือหนึ่งก็ไปมาลูกหัวลูกน้อยใจอ้อยปิยาเจ้าบุญนาพอแล้วไปหลังว่ากูนิดายังอยู่กายกับแม่ไต้ปุญโจแม่ลูกหัวจุกเมื่อเหมือนยิ่งเกิดแล้วก็กายกับแนวฟังชื่นจอยวันหูย้ำจนกูนอนน้อยและนาตั้นตั้งหลายลูกไม้ของหวานตั้งอาหารได้สิ่งแม่ก็ยุบหือปันใส่ปากแล้วนะถึงยามไข่กล้าคำแม่ก็เอาไปอาบน้ำแดดนาตุกอยู่ใต้ดงไปเตรียมใจคุ้นใหญ่เตียงขึ้นหน้าเกิดเติงหา
รับบ่อได้ตั้งคืนจักเดี๋ยวนอนเต่าเน็ตเตียงเต่าเปียบนนอตุสะปนยอดซอยคือเจ้าบ่าวน้อยบุญมีหานวอกแม่เต่าอุบลูกเต่าตัวมันยืมปันลูกไม้ก้วยลูกหัวกะหญ้าจีนจินนานาคือถึงแม่เจ้าแสนมาทุกตามก้อยน้ำตาปอน้อยลางตาก้วยลัดปะไม้เอาจืดหน้าเป็นต่างเจ้าปูนกว่างน้อยนาดกัดนิ่งใจใจปอดใดไกลกาจีเป็นเจ้าทีจะมาคงปัดลาใหญ่กลางชื่อว่าอินตาปัตนาคอนรัดดงดนจะใจเอาซื้อนาเป็นไม้บ่เมื่อนั้นก็ไปลอดเมืองตาลอดราชาอยู่เก๊กอาเอ็งอองเถื่อนท้องเต็นตาเมื่อนานสิบห้าวันจนตอนก็ไปลอดเมืองได้อ่างเจ้าลูกขาดาปะไม้ไปโซนนะเห็นจะเปิดด่านเงือปาดแต่นาตีนพ่อไก่ปอปองมายามเมื่อเป็นนาปากก็ไปมีตึงนำฟันแตงแหลดนาตั้นสังไลบอกเคยหันสักคนมีแต่หมู่ปังปังสัดดงดานแหลดแหลกมีจุกแอบไปโซนนะมีกันว่าลุงเจ้าก็สร้างก็หันมีต้นนันก็หันขึ้นเป็นผู้ไม่ได้สัตว์หิ่งห้อยเป็นกู้เป็นนาเจ็บป่วยกะยาก็มาถึงเท้าจนปอบวมและนาแม่เจ้าก็คือตึกอาแม่เจ้าและนาตันตรายลงต่ำเตียนใต้ไหนก็มีแต่ต้นไม้กับปากจากแม่ตกแดดดงดานอึ่งนั้นแต่ตายแม่สกใส่เครื่องกาเวดาน้ำตาปอดไหลลูกอาศัยยังจอดยอดลุงกรรมมาต้นไม้ยอดลุงกรรมทุกประคำก่อนขี้และนาคูเจ็บต้นอิดอ่อนและนาตีนมือก็เจ็บปอดจำเลือดแห้งเหือดไอดีควรดีใส่เตาไปที่ต้นไม้ลุงกามลัดดงดำคือไปหลอดเมืองอิตราชนครไข่บัติตามก้าวแตกคำแก่เข้ามาแล้วก็คืนสู่ที่อยู่เรียบปานเจ้าปุ้นฟังน้อยอาทิตย์ในใจว่าวันนี้ตะวันตกข้ามลาลับปาดดงดอนควรหาที่เสาะนอนก่อนแลพวกเจ้าก็ค่อยหนีปักนาไปสู่ป่าตรงด้านนอกพุทธิยานยอดบุญใหญ่จริงไกลปฏิไปมาแล้วก็ไปสอดที่นอนก็มีหันแหลกนานิติต่างคิดยาอันกล่าวยังจะห้องเหตุเบาหน่อยกินควานผูกต้นสามปังใจหนุ่มเต้าจะออกจากต้นไม้หนุ่มคำเข้าตรงคำเถื่อนตองจักเป็นไปถือเมืองใดกล้วยฟังไปอาทิตย์นาก็บังคมสมเรสเดชเอาละสตาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสตาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพได้เต็ดน้ำเต็ดทำจบไปใจเวลาเศร้าปันนาทีเต็ดจบแล้วอาตมาภาพก็จะได้สรุปเนื้อเรื่องฮือกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการเข้าใจยิ่งขึ้นบ่าวน้อยกินขวานเนี่ยศรัทธาญาติโยมถ้าบรรหาว่าบ่าวน้อยกินมุ้ยเนี่ยถ้าภาษาขางถ้าภาษากลางว่าบ่าวน้อยกินขวานละอ่อนติ้นน้อยนอกศรัทธาญาติโยมกินเล็กอ่ะมันก็นึกว่าแค่หมูเนี่ยแต่มาภาพนึกในใจไข้หัวถึงวันเนี่ยศรัทธาญาติโยมเหมือนกับพระเกลแค่หมูครบหลวงๆเนี่ยเนาะรังควับควับควับสร้างความตกอกตกใจให้ผู้เศรษฐีขัตติยะเศรษฐีแต่ขัตติยะเศรษฐีผู้เศรษฐีเนี่ยศรัทธาญาติโยมเป็นคนขี้จิบ่ได้ความจริงอ่ะละอ่อนไม่อยากกินมอกได้เนาะศรัทธาญาติโยมเนาะเพิ่นบ่มีเมตตาศรัทธาญาติโยมเพิ่นมีหลักธรรมอยู่ในจิตในใจเพิ่นความจริงหลักธรรมหลักธรรมเมตตาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็คือพรหมวิหารทั้ง4ที่คนใหญ่จะต้องมีคือกับผู้น้อยอ่ะที่จะต้องมีคือกับลูกกับเต่านั่นคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและวางเสยศรัทธาญาติโยมแต่ผู้เศรษฐีเนี่ยโอ้เป็นป้อที่เฮาบ่เคยฮู้บ่เคยได้ยินสักเตื้อเนาะ
บ่เคยฮู้บ่เคยได้ยินสักเตื้อพ่อแม่ก็ต้องฮักลูกฮักเต้าในสถาญาติโยมนะพ่อที่ไหนแม่ที่ไหนมาฮักลูกฮักเต้าเพิ่นฮักลูกฮักเต้าก็คือแต่ผู้เศรษฐีเป็นคนขี้จิบ่ได้หันว่าลูกกินได้นักกินข้าวเสี่ยงนักก็ว่าโอ้ทรัพย์สมบัติของกูจะต้องเสี่ยงไปอันนี้ก็เป็นวิบากในธรรมหายวิบากเหมือนกันนะสถาญาติโยมเตียตมาภาพจะเตียดเนี่ยสุดท้ายก็ได้รับทุกเวทนาเนี่ยมหูว่านอทศพลนอเนื้อเชื้อของพระพุทธเจ้าลงมาเกิดปู่เศรษฐีคติยะเศรษฐีก็มาปรึกษากับเมียว่าจะต้องเอาลูกนั้นไปป่วยป่าเหรอกะบ่ต้องเลี้ยงไว้แล้วแม่เนี่ยด้วยความฮักลูกสถาญาติโยมแม่นี่นะด้วยความฮักลูกฮักเต้าสถาญาติโยมเพิ่นก็เป็นห่วงฮะอาทรจะบอกเพื่อลูกเพื่อเต้าก็บ่ได้จะอู้ก็กลัวผู้เศรษฐีว่าฮึก็เลยจำใจต้องทำตามที่ทำจำใจที่ที่ผู้เศรษฐีเยี่ยงอ่านสถาญาติโยมก็ต้องทำตามที่ที่ผู้เศรษฐีตัดสินใจแม่ก็ได้แต่ให้รักให้ในจิตในใจตะอันโอ้หลังจากนั้นสถาญาติโยมใจแม่เพิ่นเนี่ยใดแม่เพิ่นก็จำใจต้องเนี่ยไปแล้วสถาญาติโยมผลปรากฏว่าเจ้าบ่าวน้อยกินกว่าเนี่ยก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ตลอดมาได้เลือดมาได้ออกอันยังมาได้จำสักอย่างมาวันนี้ผูกท้วนสาบนี่กับศรัทธาญาติโยมตั้งเจ้าภาพปู่เศรษฐีคติยะเศรษฐีหลังจากนั้นลูกมันได้แบกมาพาปิ๊กมาวัดที่บ้านแล้วก็แฮมวันนึกว่าจะให้ลูกมันพักห้องลูกมากะเอาบ่าวน้อยเฮ้ยบ่าวเดียวนี่นะตัวกายุได้16ปีแล้วนะก็เป็นบ่าวแล้วนะเห็นหรอเป็นบ่าวแล้วตัวนี่จะต้องช่วยพ่อนะเห็นหรอต้องช่วยพ่อบัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเมืองชื่อว่าเมืองอินทปัตทนนครพุ่นน่ะอินทนครพุ่นน่ะเจ้าพญาเจ้าเมืองน่ะได้ยืมเงินอีพ่อยืมคําอีพ่อยืมทองอีพ่อไว้เป็นลำล้อพุ่นนะสัญญากับว่าจะจ่ายคืนน่ะตั้งแต่ลูกมาได้เกิดมาได้ลูกอายุ16ปีดอกก็บ่ได้อันยังก็บ่ได้อีป้อจะใจตัวเนี่ยไปตวยเอาทองคำมาเนี่ยเอามาไว้บ้านไว้เมืองเนี่ยลูกจะไปได้ก็เจ้าบ่าวน้อยก็ด้วยความเคารพนับถือป้อนึกถึงบุญคุณที่ป้อแม่เพิ่นเลี้ยงมาก็ได้บอกว่าได้กับป้อประเด็นนี้เพิ่นก็อายุนักแล้วเนาะอายุ16ปีแล้วคือไปจะไปตวยมาฮื้อเนาะพ่อประกาศแต่งปั่นโจกเฮงแกโอ้ปั่นปิกแมนเนอร์ไอ้ปั่นมาอยู่บ้านอยู่เมืองเอาคำมาให้อีพ่อเนอร์ล่ะเจ้าป่าน้อยกินขวานเมื่อได้ตกลงกับพ่อเพื่อเรียบร้อยแล้วก็เกียมเข้าซับอาหารการกินที่จะต้องไปใช้ในป่าในไปพักหน้าเรียบร้อยก็เข้าไปกราบแม่เปิ้นบรรดาเปิ้นแม่บรรดาของเปิ้นก็มาลูบหัวท่านทั้งหลายว่าโอ้อีแม่ก็ถ้าอีแม่มีคำมีทองคำนักไงอีแม่จะสะใจแต่ให้ลูกมันให้ลูกได้ไปอะแต่อีแม่มันมีก็ไปตามที่พ่อให้ล่าว่านะเนอะไปตวยเอามาเหียแต่ใจแล้วสตาญาติโยมใครบอกคือลูกแต่บักข้าบอกลูบน้ำตากระทั่งลงมาทึกทึกสตาญาติโยมจังไรห้อยออกมาเต็มเจ้าบ่าวน้อยก็บอกแม่บ่ต้องให้ลูกนึงจะกลับมาบ่เมินเนี้ยลูกจะไปตวยเอาทองคำเอาทองมาให้ป้อก่อนที่เมืองอิทธปนครเพื่อนที่ตามที่ป้อว่ามันมีตั้งใดอ่ะแม่ประธานอีป้อว่าตั้งซื่อแน่ไปอ่ะข้าแพะข้าป่าไปเนี่ยตั้งหลายสร้างความตุกอกตุกใจให้กับแม่ด้วยความฮักลูกนะแม่นี่ฮักลูกแต่ๆน่ะสถาญาติโยมจากนั้นก็ได้กราบเท้าแม่เปิ้นได้ประกาศเท้าป้อเปิ้นตั้งหลายผู้เศรษฐีก็ยิ้มอยู่ในใจมึงต้องตายแน่ๆแต่ส่วนแม่เพิ่นน่ะตุ๊กอยู่ห้าสถาญาติโยมพ่อตะโกนลูกเพิ่นจนลับตาไปนะสถาญาติโยมแม่เพิ่นก็เป็นตุ๊กนั่นอันนี้จะกล่าวถึงเจ้าบ่าวน้อยกินขวานหลังจากกราบพ่อกราบแม่ลาพ่อลาแม่จะไปตวยเอาทองคำจะไปตวยก้าหนี้ก้าสินที่เมืองอิทธปนครเมืองอิทธปนครจะมีหมูเพราะว่าผู้เศรษฐีจ้อยไปสถาญาติโยมใครฮึ่มบอกขี้ค้านหันหน้าลูกมันเลยกะขี้ค้านหันหน้าลูกใจลูกของมันไปใจบ่าวน้อยกิ่งป่านนี่ไปขี้ค้านหันอ้วนไงนะกลัวทรัพย์กลัวเงินกลัวทองเสี่ยง
มีหมีหัวเจ้าบ่าวน้อยกิ่งขวัญนี่ก็เตียวลัดตงลัดนาเข้าไปสถาญาติโยมโอ้นี่ลัดเสียงลัดตงลัดนาเรียบร้อยกับโอ้ข้าแพะข้าป่าสปินเดือนสี่อ่ะเดือนสี่หนาวหน้าอย่างเดือนห้าหนาวมืออย่างที่เขาว่านะกะเดือนสามเดือนสี่เดือนสามหนาวมือเดือนหน้าหนาวไอ้นะพึ่งว่าน่ะหาว่าจังมากเนี่ยมันย่ำหนาวอย่าสถาญาติโยมปดโถพอเปลี่ยนน้ำแข็งอ่ะมันในป่ามันหนาวพอโดยอินทนนท์นะหมูหัวนอกสถาญาติโยมมันหนาวหรอกลืมอาภาปล่อยสถาญาติโยมแต่เจ้าบ่าวน้อยเนี่ยท่านทั้งหลายบ่าวน้อยกินขวานเนี่ยเป็นคนมีบุญหล่อยพ่ออีแม่พี่น้องคณะสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญนะโอ้ก็มีเตวบุตรเตวดาเนี่ยเปิ่นช่วยดูแลสถาญาติโยมเปิ่นก็ช่วยดูแลช่วยดูแลฮึพ่อบ่ฮึยักษ์มาใกล้บ่ฮึสัตว์อันที่อันตรายนั่นมาใกล้มีแต่เสียงนกเสียงหนูฟังไปเจ้าบ่นกระเตียวไปค่ำในนอนท่านสถาญาติโยมทหารใส่อีวอกอีวอกแม่ลูกน้อยนะกะอีวอกแม่นั่นน่ะแม่เพิ่นก็ป้อนกับข้าวป้อนอาหารให้ลูกเพิ่นแล้วก็ลูบหัวเพิ่นแต่ใดลูบหัวลูกเพิ่นเจ้าบ่น้อยกินมาก็กึดครับแม่โอ้ตอนที่มาจะมาเนี่ยลูกแม่เพิ่นลูบหัวละแม่ลูบหัวลูกโอ้มาอิดกับอิดนะสถาญาติก็ได้เตียวไปสถาญาติโยมเตียวไปไปที่เกาต้นไม้ใหญ่ตื่นที่ว่าต้นไม้ลุงคำว่าคำนี้เขาจะต้องนอนนี่ละกึดถึงพ่อไอ้ว่ากึดถึงแม่ไปละท่านทั้งหลายว่าโอ้โหเขาอย่ามาปิดตุกห้ามในใจแต่เขาก็จะไปทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่เขาที่เลี้ยงเขามาเองอะที่เลี้ยงดูเขามาเพื่อกึดประหยัดสถาญาติโยมที่เลี้ยงดูเขามาเกิดประจนม้อยหลับไปสถาญาติโยมม้อยหลับไปม้อยรับไปได้ปู้จนว่าที่เจ็บที่แข้งที่เจ็บที่น้ำปักจนประจุดประจำพนายพ่ออีแม่พอลืมคิงหายไปด้วยอำนาจของบุญญาธิการที่เจ้าบ่าวน้อยกิ่งขวัญได้สร้างไว้นะสถาญาติโยมมีเตวบุตรเตวดาตัวหักษาเนี่ยได้รับดีฝันดีนึกถึงว่ามานอนกับแม่เพิ่นก็รับไปแจ้งมาสถาญาติโยมโอ้แจ้งแล้วนะเขาจะต้องเตียวว่าจะรีบเตียวไปเหมาะสถาญาติโยมไปเมืองอิฐปนครมีตังดอยกับหูป้องว่าซื้อแน่ไปซื้อแน่ไปก็เตียวไปสถาญาติโยมถามเรื่องบ่าวน้อยกินขวานจบตัดที่นี่ก็สามารถที่จะอธิบายให้สถาญาติโยมได้สำหรับรับฟังต่อไปเพราะว่าบ่าวน้อยกินขวานผูกทุ่นแสงจบที่นี่บ่าวน้อยกินขวานนี่มีกับ15ผูกกันนะสถาญาติโยม15ผูกเจ้าบ่าวน้อยกินขวานเนี่ยจะไปถึงเมืองอิตปานครที่พ่อเพิ่นว่าแต่ก็จะเป็นจะได้นั่นอาตมาภาพสามารถที่จะเล่าต่อให้สถาได้เวลาก็ไล่โกนขึ้นมาวันนี้อาจจะออกเจ้าหน่อยเนอะท่านพ่อครูเพราะว่ามีงานที่วัดศิลามงคลงานประเพณีกี้ก็ลืมบอกไปเนอะอาจจะออกก่อนสัก15ละทางว่าสัก15นาทีป่ะเนี่ยท่านพระครูอยู่นายก็แนกล้องเกี่ยวไปเพื่อท่านอาจารย์วรรณชัยเนี่ยบ่าวน้อยกินขวานต้านสถาตั้งหลายก่อนได้จะเตียวไปเมืองอิตรนครจะถึงมาถึงนั้นอาตมาภาพสามารถที่จะบอกเล่าเพื่อสถาได้ทำเรื่องนี้กับจบนี่ติดหน้ากับฟังเห็นหมายว่าบ่าวน้อยกินขวานเจ้าบ่าวน้อยกินขวานจะไปเมืองอิตรนครจะไปปะหยังแหมจะได้ปิกบ้านปิกเมืองก่อก็ร้อยฟังแฮมโออาตมาภาพก็เลยจะแถมเรื่องความคิดของลาเพื่อสถาญาติโยมฟังต่อท้ายเบาน้อยกินขวานี่แล้วจะเปิดสายต่อไปความคิดของลาสถาญาติโยมกลางทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีชายชรากำลังเฝ้าดูแลลาของเขากินหญ้าอยู่แต่นั้นก็ได้ยินเสียงเขาเอิ้นกันสุดขีดเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องของศัตรูมือตั้งหลังเขาปุ่นนะตั้งหลังดอยปุ่นบัดหนีไปเว่ยๆเจ้าลาหนีไปเลยพ่อใจรัตตะโกนเอิ้นบอกของหมู่ลามันแต่เจ้าลากลับทำตัวประตามคำสั่งของเจ้านายมันช่วยตอบแค่หน่อยว่าทำไมท่าน
ถึงจะห้าหนีไปเจ้าราถามหากเจ้าต้องไปอยู่ฝ่ายศัตรูแล้วเจ้าจะต้องทำงานหนักแบบนี้อยู่อีกหรือเนี่ยชายชราตอบว่าเออก็แน่ใจเจ้าลาเจ้าจะต้องทำงานอย่างอี้ไหมเจ้าลาก็เลยตอบส่วนทันทีว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะทุกข์ร้อนไปทำไมเมื่อข้าต้องทำงานหนักเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยสถาญาติโยมเนี่ยความคิดของคนเฮาต่างมันเหมือนกันนิทานนี้เพิ่นสอนให้เฮาฮู้ว่าคนบางคนก็เขาเกินกว่าที่จะคาดหวังคือว่าคนเฮาทั้งหลายอาจจะคาดหวังบ่ได้สิ่งที่เฮาทำไว้ก่อนบางครั้งเฮาทำสิ่งอย่างที่ตรงไปบ่อาจจะบ่ได้ผลเท่าที่ควรเฮาก็จะไปเสียอกเสียใจสถาญาติโยมทำไปเติมทำไปกำน้อยกำน้อยสักวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มหายอย่างเอาอย่างอุบาเจ้าเพิ่นทำไปกำน้อยไว้กำน้อยเนี่ยหมู่เฮาตัดทั้งหลายที่เกิดมาพบพระศาสนาเนี่ยโอ้เบอร์มาไม่ได้บอกฮะ082อ่ะเอาก็อู้ๆเลยเนาะสถาญาติโยมเนาะโอ้มาเอาเจริญพรแม่ฝาดาวทำพระครูแม่บงเขียวบ้านกองดินลีโอ้แม่บงเขียวฟังอยู่ชัดเจนเลยนะชัดเจนดีจ้ะแม่บงเขียวลีวังดินจ้าวันฝนตกก็จ้ะโอ้แต่คืนตกหน่อยไม่ได้ซ้ำฮ้อนหมอแม่ฟังลีวันตกเลยจ้ะโอ้แต่คืนได้ตกหน่อยเดียวตกน้อยตกน้อยขอบคุณนะโอ้พี่น้องลีมาแล้วหันเจริญปอนโทรมาได้นะเอ้าแม่บกเขียวเริ่มต้นละ0828857425เอามาเจริญปอนบริษัทารังก็บุญธรรมครับผมแม่นแล้วครับปุ่งน้องบ้านจะได้มันไปทางไหนหาเจริญพัดปลูกด้วยไปชงเพื่อแม่หนาวอ่ะหนาวเนาะหนาวแท้กันเนาะคำว่าไปตามเมืองไปตามพวกอ่ะเมืองอิทัปปนครป่ะกับพ่อต้องไปถามมูลิเกเด้อต้องไปถามมูลิเกเด้อเนี่ยครับวันนี้ปันได้วันนี้ก็ไปแต่งงานสำบ้านเนี่ยครับบุญรักษาเนี่ยปันเนอครับเจริญปอนอ้าวเจริญปอนสายต่อไปโทรเข้ามาเอ้าแม่ยังไม่หลงมันบวกไม่หลงว่าจะได้วันนี้ลีมันบวกฝนตกท่านฝนตกก็ฮะตกจนมากอ่ะมันบวกไม่กับอยู่ลีเหมือนกันน่ะมันบวกตกวังดินบ่ตกเนาะวังดินกับที่มันบวกอะไรก่อยกันมั้ยอ๋อแม่ฟังแต่จ้ามากะถ้าจะได้อ้าวหายไปเจริญปอนบัดเจ็ดไม่หลงหายไปนะเจริญปอนไปจ้าพระครูเจ้าแม่เฮือนโอ้กี้ไปลำกี้ไปลีแม่ลำปางนะฮะลำปางชัดเจนดีเนอะชัดเจนดีเนาะบุญรักษาแม่เนอบุญรักษานะฟังกี่โมงฟังกี่โมงกำลังตื่นเลยโอ้กำลังตื่นได้เปิดประยุเลยเนาะวันนี้รักเจ้าเปิดประยุแจ้งเลยเราแม่ประเดี๋ยวนี่นะเจ้าแจ้งละเจริญปอนได้ไหมเนอจ้าขอสบายใจเนอขอบคุณอนุโมทนาสาธุเจริญปอนสายต่อไป0828857225 0828857225ใครจะโทรอู้จากกับมาเนอพายจะอู้จ่าพายจะไปแป่นะนั่นนะไปแป่นะพระธาตุเจ้าแห่บอกคือเพื่อนจะไปตามเตียนกับปล่อยเนอะเนาะสถาญาติโยมเนาะอาตมาให้จะปล่อยอยู่วันที่17เนี่ยนะ17เดือนหน้ากันนะงานกันมากขนาดเนอะสถาญาติโยมงานพายจะไปกับไปเซาะรถคนเดียวอย่างท่านพระครูเพิ่นว่านะอาตมาภาคก็จะโดดทุกคนสถาแล้วกันนั่นแหละอ้าวโทรมาเนอสตาญาติโยม0828857225ถ้ามีพายจะปันปอนได้นะสตาถ้ามีพายจะปันปอนนะโอ้อากาศฮ้อนเนออยู่ในห้องเนี่ยลืมเปิดพัดลมลูกไปก็เปิดไปได้ละก็ทำเรื่องที่อาตมาภาพในจิวเบาน้อยกินฝานอ้าวไปจะโทรมามุกจิตตั้งหลับปูนว่าจะได้0828857225ส
งสัยมันให้เข้ายากกันเนี่ยวันเนี้ยไอ้กีบมันลุ่มๆเนาะสถาญาติโยมเนาะไอ้เมียยังก็แจ้งบอกเนอไอ้เมียยังก็แจ้งบอกโทรมาเบอร์นี้เลย0828857225โทรมาเบอร์นี้เถอะแต่โทรมาเบอร์นั้นฮับบ่ได้นะสถาญาติโยมถ้าฮับมันก็จะดับล่ะถ้าเบอร์นั้นจะดับอาตมาภาพบ่ฮับแต่คนโทรมา เบอร์ที่อาตมาภาพใจออกอากาศนี่นักอ่ะแต่ถ้าโทรมาเบอร์นี้กะ0828857225นี่โทรมาเบอร์เนี่ยเนี่ยหมายเลขเนี่ยไม่รู้เจริญปอนอยู่ที่ไหนแม่ปณีฝางเจ้าโอ้แม่ปณีฝางแม่ปณีโอ้แม่เจ้าฮะชัดเจนดีเนอชัดเจนดีนะยินดีนะแม่เนอเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนประกาศว่าครูถ้ามาเป็นงานปกประนันได้เด้อปกประนันได้เด้อประนันอย่างก็ประนันอานัน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 เนาะครับท่านครูมาแต่วันนั้นปกเด้อได้จะเอิ้นไปเด้อใครไปวันที่17เนี่ยปอนน่ะนั่นอานันมาวัดอย่างปกเด้อเดี๋ยวจะเอิ้นไปเพื่อนน่ะเนาะเจริญปอนสายต่อไปปนันอันนันแปะอันนันน่านเจริญปอนเจ้าข้าพเจ้าเจ้าท่านพระครูแม่ยังแม่จันสีแกงหัวลิ้นเลี้ยงฝางเจ้าโอ้แม่จันสีแม่จันสีฟังอยู่นะแม่เนาะเจ้าฟังแต่เจ้ามาแล้วเจ้าอ๋อบ่าวน้อยกินฝางนี่นะชัดเจนดีโอ้ยินดีนะแม่เนอร์รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอร์เจ้าเจริญคุณเจ้าไว้ค่ะเจ้าเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนพระสัตเจ้าท่านครูแม่อินนะอุ๊ยอินแม่แจ้งเจ้าแม่ทีมประแดดตอนใจเจ้าเออแม่ทีมแม่พินเหรอเจ้าแม่พินประแดดโอ้เสียงคล้ายๆกันแม่ประแดดเออชัดเจนแค่ชัดเจนดีนะแม่เนาะเจ้าเจริญปอนแม่พินประแดดอำเภอเมืองเจริญปอนท่านน้อยอยู่ไหนห้อยเงินไหมเจ้าโอ้แม่ห้อยเงินแม่ห้อยเงินด้วยสเก็ตนะแม่เนาะแม่ห้อยเงินแม่ห้อยเงินฟังสถานีน้อยห้อยเงินสถานีเลือดอีกขยับทราบว่าอันขึ้นสีขาววิทัศน์ใดเจ้าก็ขึ้นสีขาววิทัศน์ใดกันก็ไม่ถามอาตมาอาตมาก็ตอบมาได้แบบนี้ขึ้นสีขาวมาถามมันยังได้อ่ะแม่จะสีขาวที่ว่าเนี่ยแหละอาจารย์วัดยุงเออมีที่ไหนเนาะว่ามันมีที่ใดก็มีวัดป่าตังเจริญเมื่อไหร่แม่ไม่ใช่นะเออคือเลขที่อันยังเจ้าโอ้เลขอันนั้นอาตมาตอบได้มันมีในเครื่องมันแม่อาติบัญชีก็ว่าอย่างขึ้นสถานีอ่ะขึ้นสถานีกันเนี่ยที่แม่ฟังไปเดียวนี่กันอันนี้มันเก้าสี่เออนะไปถ่ายทอดไปร้อยสี่นะกูเตื่อเหรอเจ้าเออถ่ายไปเนี่ยกะแม่อยู่บ้านเนี่ยแม่ห้อยเงินเนี่ยแม่หยังแม่ห้อยเงินแม่จันทาเจ้าแม่จันทาอายุเท่าไหร่70แล้วโอ้70แล้วไปฟังกูวันเนาะเจ้าฟังกูตูนกูองค์เออฟังแล้วม่วนดีเอ็นเนาะหายง่อมหายเหงาเนาะยินดีนะแม่เนอฟังต่อไปเนอเจริญพรอ้าวสายต่อไปแม่ห้อยเงินแม่จันทาเจริญพรมาสักการเจ้าแม่ยังติมอยู่บ้านอุโมงเนออุโมงละปูนแม่ติมอุโมงละปูนแม่ติมอุโมงละปูนอายุเท่าไหร่70แล้วเจ้าโอ้70แม่ฟังตลอดเนาะแม่ได้ฟังธรรมบ่าวนวดกินขวานตะกี้ก่อนแม่สะดุ้งตื่นแหละแม่แบบนี้หลับดีเลยเออจบแล้วนี่ก็จบแล้วเอ๊ะเจ้าถ้าว่างบ้างกับแม่แอร์ตั้งหนองเฮียงเนอร์ตั้งโดยรอให้นายเนอร์ตากับแม่แอร์เนอร์บ้านนั้นพ่อละอ่อนก็อยู่ว่ะตั้งโดยรอป่ะเออแม่แอร์เนอร์ถามเพื่อนเนอร์บุญรักษาแม่ติ๋มเนอร์เจ้าส่งกำลังใจท่านนะเจ้าขอบคุณโอ้แม่ติ๋มทุกขวายเจริญปอนแม่หลวงแม่หลวงโอ้หลายเตื้อได้แม่หลวงผมเลยได้ทานหน้าขันมนต์แล้วเจ
น่กะขึ้นสิครับให้จะไปเอี่ยวสักวันเลยปล่อยตะเป๋ยเนอะจ้าเอี่ยวขอบกันจ้ะปล่อยกะปล่อยกะจะไม่พอนะจ้ายินดีไม่หลวงเนอะจ้าค่ะไม่สาจ้าจะเริญปอนนี่ใส่บุญของคนหนึ่งจะเริญปอนจ้าค่ะพระสาจ้าแม่ยางแม่เนอะแม่ยางจานจ้าเออแม่สีจานแม่สีจานฟังแต่เจ้าแม่นะแม่นะฟังแต่เจ้าแม่นะเจ้าของเจ้าหลับได้ผัวท่านเจ้าบุญรักษาแม่เน้อแม่สีจันเน้อเจ้าขอรักษาท่านเจริญปอนแม่สีจันน้ำบอดหลวงปุ้นประดังน้ำบอดหลวงพุทธศรัทธาญาติโยมตาตมาประเทศธรรมตะปูเนี่ยแม่สีจันก็ตุ้ยไป เป็นผู้ฟังแห่งคนหนึ่งที่ติดตามไปประได้ใจลูกคนไปส่งเนี่ยเจริญปอนโอ้เจ้าแม่อยู่ไหนแม่เป็นเจ้าวงคามบ้านบอกว่าตำบลนครศรีอำเภอประตางเจ้าแม่แม่เนี่ยเขาว่าจะจ้ากาแม่ไข่แก้ววงคามเจ้าเออแกแม่ไข่แก้ววงคามเจ้าแม่ขอเบอร์อันแม่ขอเบอร์โทรส่วนตัวแล้วแม่โทรไปมันติดเจ้าเบอร์ฝาตามาเนี่ยเจ้าเออก็เดี๋ยวแม่จะเอาไปเมียประกาศก็มีจ้าเตรียมมาแล้วจ้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่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 หกเก้าหกเก้าวันเดียวห้ามโทรเด้อเดี๋ยวหลังจากออกอะไรแกงก็โทรนะแม่เนอร์จ้าถ้าอยู่ใดแม่โทรหาเนอร์ยินดีเนอร์จ้าเลยก่อนแม่ไข่แก้ววงคามเจริญปอนเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนข้าไปสาข้าครูจักโอ้ลีพ่ออย่างก็พ่อสุทนครับพ่อสุทนว่าจะได้วันนี้พ่อสุทนโอ้ฟังทำแม่วันกับวันอกวันใจนี่ข้าพ่อแกโอ้ไปกู้พ่อสุทนไปอะไรกันเออฟังไปก่อนเนาะมันเป็นไรเป็นไรเนาะยินดีเออเจริญปอนเนอร์ปอนเนอร์เจริญปอนสายต่อไปให้แฮมโทรเบอร์นั้นเนอร์เจริญปอนเจ้าวันสาเจ้าแม่ยังนวลสังแปงเพิ่มเฉลือเจ้าโอ้แม่นวลสังแปงแม่นวลสังแปงแปงเจ้าไม่นอนใส่กระแปงกระแปงหนึ่งเดียวไม่นอนใส่กระแปงว่าจะได้กระแปงดีจ้าไม่ฟังแต่เจ้านะพายจะไปโทรเบอร์นั้นเนอห้ามโทรไม่นอนกี่ดีเนอจ้ายินดีเอาแสต่อไปเอาแม่ไม้เจริญปอนเอ้าสถาญาติโยมอาตมาภาพจะได้ปิดโทรศัพท์กันเด้อเอาละสายเปิดสายที่อีเนาะเดี๋ยวจะได้ไปงานอยู่สถาญาติโยมเนาะบุญใดกุศลใดที่อาตมาภาพได้อู้ได้จ่าครับสถาญาติโยมก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลคุ้มครองรักษาสถาญาติโยมใส่เมื่อเจ้านี่ก็มีแม่บัวเขียวลีวังดินป้าบุญธรรมปุ่งน้องแม่หลวงลีนะแล้วก็แม่เรือนลำปางแม่ปณีฝางและป้านันอานันเวียงสานั่นและแม่จันสีฝังและแม่พินปาแดดแม่ห้อยเงินแม่จันทาอายุ70ปีถามว่าขึ้นสีขาวไม่ได้ก็อยู่เนี่ยครับแม่อุ้ยแม่วิติมแม่ติมอุโมงค์และแม่หลวงไซโฟนแม่สีจันแม่สีจันปุ้นท่านญาติโยมประดังน้ำบทหลวงแม่ไข่แก้ววงคามเนอร์ขอเบอร์โทรฮึไปแล้วก็สุทนลีและแม่นวลสันกำแพงสายสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณศรัทธาญาติโยมเนาะที่ติดตามตามตัวอาตมาภาพในวันนี้อาตมาภาพจักนำรายการมรดกกำมือมาจากศรัทธาญาติโยมเสียก่อนนะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละเด้อศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมเนาะรับพรจากอาตมาภาพเนาะหลังจากแล้วก็โทรหาอาตมาออกรายการเลยกันเนาะตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอร์
จัยยะสิทธิทานังลาพังสุทีปะขะยังสุขังปรันโนจะโพคังอุติจัยยะสวาสตะวันจนจะชีวะสิทธิภวันโตเตสัพพิติโยวิวัสสันตุสัพพะโรโภยนัสสันตุมาเถมตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานะสีริสะนิจังอุตตาปจายิโนจัตตารุตมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลังขอให้บุญรักษาสถานเนอ